ำหรับผู้ป่วยโรคไตนะคะแต่ว่าไม่ได้จำเป็นว่าในเคสไตเนี่ยจะต้องทำกับข้าวเองเสมอไปนะคะเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องเลือกต้องดูมากขึ้นนะคะตรงนี้เดี๋ยวมาดูกันเทคนิคปรุงรสอาหารยังไงนะคะให้ลดไตเสื่อมนะคะแล้วก็3รสชาติไตฟื้นนะคะ2รสชาติไตเสื่อมนะคะเยอะมากนะคะในประเทศไทยทุกๆท่านคิดว่าแบบมียอดคนเป็นโรคไตเยอะเยอะขนาดไหนคะคิดว่าสักกี่เปอร์เซ็นต์ของประเทศ10% 10%นี่ถือว่ากี่ล้านคนนะคะเกือบ80ถูกไหม7ล้านกว่าคนซึ่งถือว่าเป็นประชากรที่ค่อนข้างเยอะถูกต้องไหมคะแต่ว่าอันนี้เป็นการสำรวจจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยนะคะปีล่าสุดนะคะก็คือเขาอาจจะเก็บข้อมูลมาแล้วเพิ่งมาเผยแพร่ปีล่าสุดนี้นะคะบอกว่าประชากรทั่วโลกเนี่ยป่วยเป็นโรคไต850ล้านคนทั่วโลกนะคะ850ล้านคนคิดเป็น 10% ของประชากรทั้งโลกนะคะคิดดูสิคะเราเดินไปเนี่ยคนในโลกเนี้ย10คนจะมี1คนที่เป็นโรคไตที่เดินสวนเรามามันแย่ขนาดไหนคะแล้วไตเนี่ยมันมีนั่งกี่ระยะที่นั่งกันอยู่นี่มีใครเป็นโรคไตบ้างหรือเปล่าคะในห้องนี้มีหลาย10คนอยู่อาจจะมีคนเป็นโรคไตแฝงอยู่แล้วไม่บอกเราหรือเปล่าคะอ่ะเขาบอกว่าแล้วคนเนี่ย850ล้านคนเนี่ยมีถึง 2.5 ล้านคนที่อยู่ที่ต้องล้างไตนะคะคือ850ล้านมี 2.5 ล้านเชิญนะคะที่กำลังล้างไตอยู่ฟอกไตด้วยเครื่องอยู่หรือว่าล้างไตทางหน้าท้องอยู่นะคะแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะคะถัดมาเขาเลยสำรวจคนไทยค่ะคนไทยเนี่ยมีโรคไตเรื้อรัง11ล้านคนซึ่งนับเป็นประมาณ 17% ของทั้งประเทศนะคะดังนั้น10ล้านเนี่ยไอ้10%แล้วว่าเยอะแล้วใช่ไหมคะแต่อันนี้คือเกือบจะ 20% นะคะคือ1ใน5เนี่ยเป็นไตนะคะซึ่งมันทำให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลนะคะของประเทศเนี่ยเสียไปเยอะมากนะคะกับคนที่ต้องดูแลเรื่องไตนะคะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าโรคไตเนี่ยเป็นโรคที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงทั้งในกรณีของคนที่ฟอกไตแล้วคนที่ล้างไตด้วยเครื่องทั้งหลายนะคะอันนี้เสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงมากเพราะฉะนั้นประเทศจะต้องเสียตรงนี้ไปค่อนข้างเยอะนะคะถัดมาเขาบอกว่าเนี่ยค่ะมีผู้ป่วยที่ต้องล้างไตราว 100,000 คนและคิดว่าจะเพิ่มปีละประมาณ 10,000 คนถ้าเรายังไม่ดูแลนะคะเรื่องนี้ถ้าคนไทยยังไม่ตระหนักในเรื่องของไตเนี่ยต่อไปอีก1ปีข้างหน้าเนี่ยจะต้องมีคนล้างไตเพิ่ม 10,000 คนนะคะไปเรื่อยๆนะคะและมีผู้เสียชีวิตเนี่ยจากโรคไตอะค่ะ108คนต่อวันเนี่ยค่ะเราเดินไปมาใช้ชีวิต1วันจะมีคนเป็นโรคไตที่เสียชีวิตไป108คนโดยที่เราอาจจะรู้จักหรือไม่รู้จักนะคะเพราะว่าเรารู้กันอยู่แล้วว่าเรื่องไตเนี่ยถ้าสมมติว่าเคสไหนที่ฟอกไตหรือล้างไตทางหน้าท้องแล้วไม่ได้ดูแลอะไรเพิ่มเติมเนี่ยส่วนใหญ่อะค่ะเสียชีวิตภายในเวลาแบบอาจจะเดือน2เดือนด้วยซ้ำหรือแบบบางคนเป็นระดับหลักวันก็มีนะคะเนี่ยลูกค้าเคยมาคุยกับก้อยนะคะว่าคนข้างบ้านพี่อ่ะพี่ไม่อยากฟอกไตเพราะว่าคนข้างบ้านพี่อ่ะฟอกไตไปแล้ว5วันเสียเลยก้อยก็มันก็ถูกอะค่ะเพราะว่า
คือโดยส่วนใหญ่เราไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของการดูแลเรื่องของไตถูกต้องไหมอันนี้จะเป็นระยะของโรคไตนะคะซึ่งเราก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะภาพนี้นะคะไตเรื้อรังเนี่ยแบ่งเป็น5ระยะนะคะอันนี้คือแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแบบดั้งเดิมมาตรฐานนะคะแต่ว่าหลังๆเมื่อเนี่ยปีหลังๆมีการอัปเดตนะคะเขาแบ่งย่อยด้วยอันนี้เดี๋ยวไว้เรื่องย่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันส่วน3เนี่ยค่ะเขาแบ่งย่อยเป็น A B จะมีส่วนย่อยตรงนี้เพราะว่าช่วงตรงเนี้ยมันเป็นช่วงที่แบบห่างแล้วบางคนเนี่ยมันเหมือนกับอยู่กึ่งอะค่ะจะ3ก็ไม่3จะ2ก็ไม่2จะ4ก็ไม่4อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเขาก็เลยมีการแบ่งย่อยมาด้วยนะคะเดี๋ยวไว้ค่อยมาอัปเดตกันทีหลังด้านล่างนะคะจะเป็นเรื่องของการคำนวณ GFR นะคะเพราะว่า GFR เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นสัดส่วนของค่าครีเอทินีนในเลือดอะค่ะคือสมมติว่าเคสไหนเนี่ยตรวจเลือดมามีเฉพาะ BUN กับครีเอทินีนไม่ใช่หมายความว่าคุณจะคำนวณ GFR ไม่ได้นะคะสามารถคำนวณได้ผ่านสูตรพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นจากในสูตรเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าค่าที่มันทำให้ GFR มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยมี3อย่างคืออายุน้ำหนักแล้วก็ครีเอทินีนที่ตรวจได้ดังนั้นถ้าสมมติว่าเคสที่เราคุยอยู่เป็นคนอายุเยอะโอกาสที่ GFR จะต่ำก็เป็นไปได้ใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นตัวอยู่ข้างบนเนาะแต่ถ้าสมมติว่าเคสนั้นอายุน้อยกว่าแล้วค่าครีเอทินีนไม่ได้เยอะก็อาจจะค่า GFR ก็ยังสูงอยู่ก็ได้นะคะซึ่งผู้หญิงกับผู้ชายก็มีความต่างกันนิดหน่อยนะคะต่างกันตัวคูณด้านหลังนะคะอันเนี้ยเราสามารถใช้มือถือหรือว่าแอปหลายๆแอปเนี่ยกดคำนวณได้เองนะคะซึ่งก็ไม่ได้ยากมากนะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยในโรงพยาบาลทั่วๆไปอะค่ะเวลาตรวจค่าไตเนี่ยมันมีให้อยู่แล้วนะคะสถิติงานวิจัยนะคะของการศึกษาเรื่องของโรคไตเรื้อรังในไทยนะคะเมื่อปี50ถึง51เนี่ยเขาสำรวจมาว่าประชากรไทยอย่างที่เมื่อกี้บอกนะคะประมาณ 17 ถึง 17.5% เนี่ย เป็นโรคไตนะคะในประเทศไทยซึ่ง 13% เป็นโรคไตระยะ3และ4เห็นไหมคะว่าจาก17เนี่ยคือ 13% เนี่ยเป็นระยะ3กับ4แล้วแสดงว่าส่วนที่เหลือค่ะก็คือจะมีตั้งแต่1 2แล้วก็ระยะสุดท้ายที่จะเป็นส่วนที่เหลือดังนั้นหมายความว่าคนที่เป็นโรคไตอะค่ะโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะแช่อยู่ที่ระยะ3ระยะ4ค่อนข้างเยอะหรือจริงๆเนี่ยสถิติพวกนี้มันไม่ได้หมายความว่าเขาสำรวจมาทั้งหมดนะคะเพราะบางทีมันเป็นการสุ่มกลุ่มตัวอย่างดังนั้นบางคนที่ไม่เคยตรวจเลยเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไม่เป็นนะคะคือเป็นแต่ว่าไม่เคยไปตรวจกลัวอาจจะด้วยอะไรหลายอย่างก็แบบไม่ได้ไปตรวจนะคะก็ทำให้ไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีไตเสื่อมเหมือนกันนะคะก็อาจจะสูญเสียข้อมูลตรงนี้ไปจริงๆเนี่ยก้อยมองว่ามีสถิติมากกว่านี้ค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้รับการตรวจและเขาพบว่าคนที่เป็นโรคไตอะค่ะในไทยเนี่ยมักจะมีภาวะทุพโภชนาการทุพโภชนาการในที่นี้หมายความว่าบกพร่องในเรื่องของภาวะโภชนาการเช่นอาจจะขาดสารอาหารขาดพลังงานแล้วทำให้โปรตีนตกทำให้สุขภาพไม่แข็งแรงทำให้ผลเลือดไม่ดีทุกอย่างเนี่ยเป็นภาวะทุพโภชนาการทั้งหมดนะคะเขาบอกเลยว่าเขาจะพบภาวะเนี้ยได้บ่อยในคนที่อยู่ในระยะ4และระยะ5นะคะเพราะมันเป็นระยะที่เราต้องเข้มงวดในเรื่องของการคุมอาหารมากนะคะดังนั้นก็อาจจะมีแบบคุมถูกบ้างไม่ถูกบ้างหรือแบบคุมมากไปหรือคุมน้อยไปก็ทำให้เกิดภาวะนี้ได้ทั้งหมดนะคะเพราะว่ามันมีความเขาเรียกอะไรมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งสารอาหารที่แนะนำต่อวันอันนี้จะเป็นตารางนะคะเดี๋ยวไว้ให้ดูได้นะคะก็จะแบ่งสารอาหารมันจะมีทั้งพลังงานนะคะส่วนของพลังงานเนี่ยพูดคร่าวๆก็คือถ้าอายุน้อยกว่า60พลังงานเนี่ยเขาจะใช้สูตรก็คือเอาน้ำหนักอันนี้คร่าวๆก็คือเอาน้ำหนักตัวที่ควรจะเป็นไม่ใช่ว่าคนอ้วนก็เอาน้ำหนักอ้วนมาคูณนะคะคนอ้วนก็อาจจะต้องเอาน้ำหนักที่ควรจะเป็นเขาเรียกว่าน้ำหนักในอุดมคติอะสมมติว่าคนนี้สูงเท่านี้น้ำหนักควรจะประมาณนี้ก็ต้องเอาน้ำหนักประมาณนี้มาคูณไม่ใช่แบบว่าสูง160
แต่หนักร้อยหนึ่งเอาร้อยหนึ่งไปคูณมันก็จะกลายเป็นพลังงานก็จะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้มันจะเป็นรายละเอียดปลีกย่อยก็คือให้เอาน้ำหนักคูณกับค่าเขาเรียกว่าค่าแฟกเตอร์ก็คือ35ถ้าอายุน้อยกว่า60หรือถ้าคนที่อายุมากกว่า60ก็อาจจะใช้พลังงานลดลงก็จะเหลือแค่30ถึง35นะคะทั้งหมดเนี่ยจะแบ่งเป็นล็อกแรกจะเป็นระยะ3ถึง5นะคะล็อกที่5ล็อกนี้คือจะเป็นระยะไตระยะสุดท้ายนะคะที่ยังไม่ได้ที่อาจจะได้รับการฟอกเลือดไปแล้วนะคะอันนี้คือล็อกของคนที่ปลูกถ่ายไตไปแล้วก็คือเป็นโรคไตที่ได้รับการปลูกถ่ายไปเรียบร้อยนะคะตัวหลักสำคัญก็คือเห็นช่องของโปรตีนไหมคะโปรตีนมันจะมีความต่างเยอะคือคนที่เป็นโรคไตแล้วยังไม่ได้รับการฟอกไตคุณจะต้องถูกกำหนดโปรตีนในปริมาณที่น้อยมากเพื่อเอาแค่ให้เพียงพอกับร่างกายใช้แต่ไม่ให้เกินเพราะว่าถ้าเกินเมื่อไหร่โปรตีนจะต้องถูกไตขับออกไตก็จะทำงานหนักนะคะดังนั้นก็ต้องถูกจำกัดให้มันอยู่ในปริมาณที่แบบน้อยๆแต่ไม่ขาดนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 0.6 กรัมถึง 0.8 กรัมต่อกิโลดังนั้นสมมติว่าถ้าคนนี้น้ำหนัก50ถ้าเอา 0.6 คูณก็คือเขาจะกินได้วันละ30กรัมที่เป็นโปรตีนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นวิธีคิดนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คนคนเดียวกันเกิดได้รับการฟอกไตเป็นระยะ5และตัดสินใจว่าไม่ไหวแล้วก่อนที่จะมาฟอกไตได้กินโปรตีนอยู่ที่30กรัมคุณหมอกำหนดแต่พอฟอกไตปุ๊บคุณจะกิน30ไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าตอนฟอกไตเนี่ยคุณจะเสียโปรตีนออกไปกับน้ำยาที่คุณล้างพวกของเสียออกคือดึงของเสียออกก็คือมีการสูญเสียโปรตีนออกไปกับน้ำยานั้นด้วยนะคะดังนั้นก็จะต้องถูกเสริมให้เยอะขึ้นนะคะก็จะกลายเป็นคูณ 1.1 จากเดิมน้ำหนัก50ใช่ไหมคะคูณ 1.1 ก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ55คือเดิมเนี่ยเคยกินได้แค่30พอวันรุ่งขึ้นฟอกไตกินได้55เลยนะคะมันจะไม่เข้มงวดเท่าเดิมแล้วอ่ะมันจะต้องแบบมีการเพิ่มบางตัวเพื่อให้ทดแทนที่เขาสูญเสียไปกับการฟอกไตนะคะถัดมาคือกลุ่มของไขมันไขมันเนี่ยก็คือไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากคนทั่วไปเยอะถ้าคนคนนี้ไม่ได้เป็นเคสไขมันในเลือดสูงนะคะก็คือให้กินอันนี้ตามหลักก็คือให้กินน้อยกว่าร้อยละ30ของพลังงานที่ควรได้อันนี้อาจจะไม่ลงดีเทลมากแต่ว่าข้อสำคัญคือต้องเป็นไขมันไม่อิ่มตัวนะคะในกรณีไขมันอิ่มตัวเนี่ยจะให้กินได้น้อยเพราะว่าถ้ากินเยอะมีความเสี่ยงที่หลอดเลือดจะแข็งก็จะเป็นโรคหลอดเลือดได้นะคะถัดมาก็คือน้ำค่ะน้ำจะเป็นอีกตัวที่สำคัญมากในกลุ่มคนไข้โรคไตน้ำเนี่ยก็จะแบ่งเหมือนกันคนที่ อยู่ในระยะ 3-5 ที่ยังไม่ฟอกไตเนี่ยจะกินอาจจะกินได้ในปริมาณที่เยอะหน่อยเพราะเขายังขับน้ำได้คือหมายถึงว่าในกรณีที่เคสเนี้ยยังปัสสาวะได้เองด้วยนะคะไม่ใช่ว่าแบบไม่ปัสสาวะไม่ได้เลยนะถ้าปัสสาวะไม่ได้เลยจะต้องจำกัดมากกว่านี้นะคะถ้าเป็นเคสที่แบบยังขับปัสสาวะได้ปกติก็จะให้กินอยู่ประมาณเนี้ยประมาณ2ลิตรได้อยู่นะคะเพราะว่าขับปัสสาวะได้แต่ถ้าเป็นเคสที่ฟอกไตแล้วก็จะต้องดูปริมาณว่าเขาดึงน้ำออกได้เยอะขนาดไหนในแต่ละครั้งที่เขาไปฟอกสมมติว่าวันนี้ดึงน้ำออกได้เยอะก็อาจจะกินน้ำได้เยอะหน่อยแต่ถ้าวันนี้ดึงน้ำไม่ได้เลยคือมันจะมีกระบวนการในเรื่องของแบบดูน้ำเข้าน้ำออกเวลาเขาไปดึงกับเครื่องหรือแบบดึงที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะเวลาสับเวลาสมมติว่าถ้าเราไปดูแลคนไข้แล้วคนไข้คนเนี้ยมีการล้างไตทางหน้าท้องที่บ้านเราอาจจะต้องถามเขาว่าวันนี้ดึงน้ำได้เท่าไหร่คะถ้าแบบเขาบอกว่าดึงได้1ลิตรแสดงว่าอ่ะโอเคคุณมีเป็นบวกอยู่ลิตรนึงดังนั้นคุณจะกินได้เยอะขึ้นแต่ถ้าวันไหนบอกว่าดึงออกได้แค่300แสดงว่าไอ้700นั่นคือคุณต้องจำกัดเลยนะเพราะว่ามันหายไป700และจากเดิมเคยกินได้ลิตรนึงก็จะต้องเหลือแค่300อย่างเงี้ยค่ะนะคะส่วนถ้าเป็นเคสปลูกถ่ายก็จะขึ้นอยู่กับปริมาณที่ขับปัสสาวะได้นะคะถัดมาคือเรื่องของแร่ธาตุแล้วค่ะแร่ธาตุตัวสำคัญในไตเนี่ยจะมีด้วยกัน6ประมาณ4ตัวหลักๆนะคะก็คือโซเดียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสก็จะเรียงฟอสฟอรัสก่อนนะคะ
แล้วก็แคลเซียมแล้วก็จะมีกลุ่มวิตามินก็คือวิตามินดีนะคะส่วนใยอาหารก็คือทั่วไปใยอาหารยังไงทุกคนต้องการอยู่แล้วนะคะตัวโซเดียมเนี่ยอันนี้ง่ายๆที่เรารู้กันก็คือลดเค็มลดเค็มในที่นี้จะต้องคุมโซเดียมอยู่ที่โซเดียมอยู่ประมาณ 2,000 มิลลิกรัมถึง 2,400 มิลลิกรัมในที่นี้ก็คือเทียบกับเกลือ1ช้อนชาโดยประมาณนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดนะคะซึ่งโซเดียมเนี่ยมีผลโดยตรงกับความเสื่อมของไตนะคะถัดมาคือโพแทสเซียมโพแทสเซียมเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มของผักผลไม้สีนะคะก็ข้อกำหนดก็คือทำยังไงก็ได้ให้ระดับโพแทสเซียมในเลือดเนี่ยปกติสมมติว่าคนไข้คนนี้เดิมเนี่ยระดับโพแทสเซียมปกติและอยู่ดีสัปดาห์หนึ่งผ่านไปตรวจเลือดระดับโพแทสเซียมสูงการกินก็จะถูกจำกัดลงทันทีนะคะคือโดนกดทันทีเลยสมมติว่าเดิมเคยกินเนี่ยผักผลไม้สีในระดับประมาณเนี้ยแล้วไปตรวจปุ๊บโพแทสเซียมสูงแสดงว่าคุณกลับไปคุณต้องคุมโพแทสเซียมและคุณต้องลดผักสีลงเพื่อที่ให้โพแทสเซียมมันลดลงพอมันปกติคุณก็ค่อยกินในระดับเท่าเดิมจะได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราไปตรวจแล้วโพแทสเซียมต่ำคือบางคนมันขึ้นลงๆอะค่ะโพแทสเซียมต่ำปุ๊บแสดงว่าคุณกลับไปปุ๊บคุณต้องเพิ่มนะคุณต้องกินเพิ่มและถ้าคุณกินเท่าเดิมมันจะต่ำไปเรื่อยๆอ่ะโพแทสเซียมมีผลของเรื่องของการทำงานของระบบหัวใจนะคะอาจจะทำให้การเต้นของหัวใจผิดจังหวะได้ดังนั้นก็สำคัญมากนะคะถัดมาคือฟอสฟอรัสเนี่ยจะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัววิตามินดีโดยตรงคือมันจะสัมพันธ์กันมันจะเป็นแร่ธาตุกับวิตามินที่ไปด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้น2ตัวเนี้ยเราจะดูฟอสฟอรัสเป็นหลักก่อนฟอสฟอรัสเนี่ยก็ใกล้เคียงกับโพแทสเซียมก็คือตรวจมาเมื่อไหร่ไม่สมดุลก็ต้องรักษาให้มันสมดุลถ้าเกินก็กินลดลงถ้าต่ำก็กินเพิ่มขึ้นนะคะมันจะสัมพันธ์กับตัววิตามินดีแล้วทำให้มีผลกับเรื่องของแคลเซียมในเลือดนะคะเรื่องของกระดูกอะเกี่ยวกับระบบกระดูกทั้งหลายนะคะเรื่องแคลเซียมที่อยู่ในระบบเลือดนะคะถ้ามีมากมีน้อยมันก็จะมีการดึงแคลเซียมดึงเข้าดึงออกก็ทำให้เกิดกระดูกพรุนได้ก็ต้องระวังนะคะถัดมาก็คือใยอาหารใยอาหารนี่ก็คือต้องการกันอยู่แล้วนะคะมันเป็นคนทั่วๆไปก็ต้องการประมาณนี้อ่ะส่วนที่เราจะมาเน้นคร่าวๆนะคะที่แบบอันนี้ผ่านง่ายหน่อยนิดนึงก็คือโปรตีนเนี่ยค่ะเมื่อกี้ที่เราคำนวณเล่นๆเนาะคนเนี้ยควรกิน30กรัมถูกต้องไหมคะที่เราคำนวณเล่นกันตั้งแต่เมื่อกี้30กรัมเนี่ยกินได้เท่าไหร่คือบางคนคิดว่า30กรัมหมายถึงซื้อเนื้อสัตว์มา30กรัมก็คือโปรตีน30กรัมไม่ใช่นะคะโปรตีน30กรัมเนี่ยมันก็คือ1ส่วนของโปรตีนนะคะนี่อันนี้คือ1ส่วนอันนี้คือ1ส่วนนี่1ส่วน1ส่วนเนี่ยเท่ากับ2ช้อนกินข้าวถ้าเราคุยกับคนไข้ง่ายๆอะค่ะไม่ต้องแบบให้เขาเอากระชั่งมาชั่งอะมันยากนะคะบอกเขาเลยว่าถ้าคุณกินเนื้อสัตว์2ช้อน2คําเนี่ยที่เอาเนื้อสัตว์วางบนช้อนเนี่ยโดยที่ไม่มีอย่างอื่นเช่นไม่มีผักปนเอาแค่เฉพาะเนื้อสัตว์เนี่ย2ช้อนคุณจะเท่ากับกินโปรตีนไปแล้ว7กรัมถ้าคุณกินได้30แสดงว่ากินได้ประมาณกี่ส่วนคะ4ส่วนถูกมั้ย4ส่วนคือกี่ช้อนคะ8ช้อน8ช้อน8ช้อนนี่คือ1วันนะคะ8ช้อนกินข้าวคือ1วันเพราะฉะนั้นคนไข้ต้องไปจัดการเองว่ามื้อเช้าอาจจะกิน3มื้อกลางวันกิน3มื้อเย็นกินแค่2 2สมมติว่ามื้อเย็นเนี่ยกิน2เนี่ยอาจจะกินเป็นปลา1ชิ้น1ชิ้นอ่ะตีง่ายๆเป็น1ช้อนกินข้าวแล้วก็เป็นไข่ขาวหรือเป็นไข่ทั้งฟองก็ได้แต่กินครึ่งฟองเพราะว่า1ช้อนก็คือครึ่งฟองคือเอาเนื้อสัตว์อ่ะวางบนช้อนก็คือ1ช้อนก็คือ1เป็นครึ่งนึงก็คือนับเป็นอย่างเงี้ยค่ะเหมือนอย่างเงี้ยไข่ทั้งฟองก็คือ1ฟองเนี่ยแบ่งได้2ฝั่งใช่มั้ยคะฝั่งนึงก็คือ1ช้อนอีกฝั่งก็1ช้อนแสดงว่าคนๆเนี้ยก็คือสมมติว่าถ้ากินมื้อเย็นแค่2ช้อนก็เป็นปลาชิ้นนึงกับไข่ครึ่งฟองครบแล้วนี่คือสำหรับ1วันในคนที่ต้องคุมอาหารคุมเรื่องไตนะคะถัดมาเรื่องของน้ำนะคะที่บอกว่าเราจะต้องจำกัดนะคะ
ซึ่งแนะนำก็คืออยู่ที่ประมาณ500ถึง 2,500 ตามการปัสสาวะของแต่ละเคสสมมติว่าเคสนั้นปัสสาวะเยอะก็กินน้ำได้เยอะหน่อยเพราะว่ามันขับออกได้ด้วยแต่ถ้าเคสนั้นคือไม่มีน้ำออกเลยก็จะอยู่ที่ประมาณ500ไม่ควรเกินนี้ถ้าเมื่อไหร่เกินร่างกายจะเริ่มบวมบวมก็ส่งผลเรื่องของน้ำท่วมปอดใช่ไหมคะถ้าบวมต่อเนื่องนานๆก็มีโอกาสที่จะเป็นน้ำท่วมปอดได้นะคะซึ่งอันตรายมากในคนไข้ที่เป็นไตนะคะน้ำที่เราควรจะดื่มในคนไข้ที่เป็นไตควรจะดื่มหรือคนธรรมดาก็ควรดื่มคือน้ำอะไรคะน้ำเปล่าใช่ไหมคะแล้วน้ำแร่กินได้ไหมคะได้ทำไมคะใช่น้ำแร่ก็คือไม่แนะนำนะคะคือสิ่งที่เราไม่อยากให้กินนะคะสิ่งที่ควรแนะนำก็คือเป็นกลุ่มน้ำเปล่านะคะเครื่องดื่มอื่นๆก็ไม่แนะนำนะคะน้ำแกงน้ำซุปก็นับรวมอยู่ในกลุ่มของเครื่องดื่มอยู่ในกลุ่มของน้ำทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเรากินให้คนไข้กินก๋วยเตี๋ยวน้ำเราต้องบอกคนไข้เลยว่าถ้าคุณซดซุปเป็นเมื่อไหร่อันนั้นคือน้ำที่คุณจะต้องหักจากน้ำทั้งหมดสมมติว่าคนไข้คนนี้กินน้ำได้แค่500ซีซี500ซีซีถ้าตีง่ายๆก็คือเนี่ยขวดเนี่ยใช่ไหมคะขวดเล็กอันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวขออนุญาตนะคะอันนี้ประมาณ600สมมติว่าเกือบเต็มขวดคุณกินน้ำซุปไปสมมติว่ากินน้ำซุปเยอะ1ถ้วยเนี่ยให้น้ำซุปมาเต็มซดซะหมดเลยมันก็หายไปครึ่งนึงแล้วอะค่ะแสดงว่าเขาจะเหลือน้ำทั้งวันเนี่ยอีกแค่ครึ่งขวดไอ้ครึ่งขวดเนี้ยสมมติเกิดมื้อถัดไปมีคนปั่นน้ำปั่นมาให้กินอ่ะจบเลยนะคะวันนั้นคุณได้นั่งอมน้ำแข็งอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็คือทั้งหมดรวมถึงบางอย่างที่เราคิดไม่ถึงเช่นน้ำในผักกับผลไม้ส้มเนี้ยแตงโมใช่แตงโมคือผลไม้ที่น้ำเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นคนที่เป็นไตแล้วต้องคุมน้ำถามเขาเลยค่ะกินแตงโมหรือเปล่าเพราะแตงโมคือผลไม้ที่แนะนำให้กินได้ถูกต้องไหมคะเพราะว่าโพแทสเซียมต่ำแต่น้ำเยอะเพราะฉะนั้นต้องดูด้วยว่าเคสนั้นไตมีการบวมหรือเปล่าถ้าบวมคุณต้องดูและว่าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นคุณกลับไปกินแอปเปิ้ลนะคะจะได้ไม่ต้องกังวลมากเพราะว่าน้ำไม่เยอะมากนะคะแต่หรือในผักบางอย่างเช่นอะไรคะผักน้ำเยอะผักกาดขาวผักกาดขาวก็ยังไม่เท่าไหร่ก็เยอะแต่ว่าไม่เท่าไหร่แตงกวาคือผักที่มีน้ำเยอะบวกเนี้ยค่ะคือพองๆอ่ะเนื้อพองๆเนื้อเหมือนไม่มีอะไรอ่ะเหมือนไม่มีเส้นใยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีปริมาณน้ำสูงเวลากินหรือมะเขือเทศจริงๆมะเขือเทศเราก็ไม่แนะนำอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเวลาเราหั่นมะเขือเทศนะคะเราเห็นเลยว่าน้ำมันออกมาใช่ไหมคะอันนี้ต้องระวังนะคะเพราะคนไข้โดยส่วนใหญ่ลืมไงลืมคิดว่าอ๋อน้ำในพวกนี้ก็นับเหมือนกันนะคะดังนั้นส่วนใหญ่ก็จะเกินโดยที่ไม่รู้ตัวหรือแบบดื่มนมคือดื่มนมไงแต่นมไม่ใช่น้ำไงในความรู้สึกเขาไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นน้ำชนิดหนึ่งเขารู้สึกแค่ว่ามันเป็นนมเพราะฉะนั้นก็น่าจะกินได้ไม่น่าจะรวมแต่พอมารวมอะค่ะสมมติว่าซื้อนมมากล่องนึงก็200แล้วอะวันนึงกินได้500แล้วมันจะไปเหลืออะไรนะคะดังนั้นก็ระวังด้วยนะคะโซเดียมนะคะโซเดียมอันนี้คือเครื่องปรุงที่เห็นง่ายๆในครัวนะคะครัวไทยก็จะใช้เครื่องปรุงประมาณนี้นะคะโซเดียมที่แนะนำคือ 2,000 มิลลิกรัมใช่ไหมคะไม่เกินนี้ 2,000 มิลลิกรัมคือเกลือแกง1ช้อนชา1ช้อนชงกาแฟค่ะถ้าเรากินเกลือ1ช้อนชาต่อวันคือเต็มแล้วนะคะเต็มแม็กแล้วคุณคิดว่าเวลาเขาทำแกงจืดตามร้านนะคะเขาไม่ได้ใส่เกลือแค่ช้อนเดียวอะนะคะดังนั้นคนไทยเนี่ยตามที่เขาสำรวจมาค่ะสถิติการกินโซเดียมของคนไทยเนี่ยมากกว่าเกณฑ์เนี่ยอย่างต่ำคือ6 เท่าต่อเฉลี่ยทั้งประเทศนะคะเพราะฉะนั้นคือยังไงคนไทยอ่ะเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วที่คุณจะกินโซเดียมเกินนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องมาดูและว่าอะไรโซเดียมมากโซเดียมน้อยจะได้แนะนำคนไข้ได้ถูกนะคะคิดว่าในภาพเนี้ยอะไรโซเดียมเยอะสุด
ซุปก้อนซุปก้อนเหรอมาดูกันนะคะซุปก้อน1ก้อนคือ 2,600 มิลลิกรัมโอ้1ก้อนคือเกิน1วันใครบางคนเนี่ยก็เคยเห็นเพราะเมื่อก่อนก็เคยทำคือเวลาจะกินโจ๊กอะค่ะเอ้ยไม่ใช่โจ๊กสิเวลาจะกินข้าวต้มก้มข้าวต้มหรือแกงจืดสักถ้วยอะค่ะเราต้องใส่ซุปก้อนถูกไหมใส่ซุปก้อนไปหนึ่งก้อนสมมติว่าไม่อาจจะไม่ได้ซดน้ำทั้งหมดซดครึ่งเดียวก็แสดงว่าได้พันสามแล้วอะเพราะฉะนั้นก็นะยังไงมันก็เกินอะค่ะยังไงก็เลี่ยงไม่ได้ถัดมาคิดว่าเป็นอะไรคะคิดว่าเป็นอะไรอะผงชูรสมีใครคิดว่าเป็นอย่างอื่นอีกไหมน้ำปลาถัดมาคือเท่ากันคือผงชูรสกับน้ำปลาค่ะคือใกล้เคียงกันผงชูรสก็คือ1ช้อนชา1ช้อนชาส่วนน้ำปลาก็คือ1ช้อนชาเหมือนกันนะคะดังนั้นถ้าใครทำผัดผักใส่ทั้งน้ำปลาใส่ทั้งผงชูรสคูณเข้าไปเลยค่ะใส่ไปเท่าไหร่คูณไปเท่านั้นนะคะถัดมาคิดว่าเป็นอะไรคะซอสปรุงรสซอสปรุงรสอ่ะมีมะเขือเทศด้วยมีซอสปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมนะคะแต่ว่าซอสหอยนางรมหน่วยจะเป็นช้อนโต๊ะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เวลาเราผัดกับข้าวเราไม่ได้ใส่เป็นช้อนชาอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเทียบเวลาเราใส่น้ำปลาเนี่ยเวลาเราใส่น้ำปลากับเราใส่ซอสหอยนางรมเนี่ยมันมากกว่ากันอยู่แล้วอะค่ะดังนั้นเวลาหน่วยที่เขาตวงเพื่อเอามาสอนคนไข้อะค่ะก็จะเป็นหน่วยที่คนไข้ใช้จริงซะส่วนใหญ่นะคะดังนั้นก็จะเป็นเนี่ยหนึ่งช้อนโต๊ะจะมากกว่าอาจจะน้อยกว่าไอตัวน้ำปลานิดเดียวนะคะถัดมาคือซีอิ๊วขาวนะคะไม่ค่อยต่างเอาจริงๆไม่ได้ต่างกับซอสหอยนางรมคือผัดผักเนี่ยรวมเลยนะคะรวมทุกอย่างที่อยู่ในนี้น้ำปลาก็ใส่น้ำปลาก็ใส่ซีอิ๊วก็ใส่บางคนใส่ผงปรุงรสไอ้ใส่นี่ด้วยใส่ซอสปรุงรสอีกต่างหากนะคะเพราะว่าซอสปรุงรสจะให้ความหอมแต่ว่าน้ำปลากับซีอิ๊วเนี่ยคือเพิ่มรสชาติใส่ทุกอย่างเสร็จปุ๊บหยอกผงชูรสไปอีกนะคะสาดหอยนางรมไปอีกเพราะฉะนั้นเกินค่ะแค่จานนึงนี่เกินนะคะซอสปรุงรสก็400นะคะ1ช้อนชา400ส่วนซอสพริกจะอยู่ที่1ช้อนโต๊ะเนี่ย220มิลลิกรัมนะคะแต่ว่าอย่าลืมนะคะบางคนลืมคิดว่าเฮ้ยซอสพริกหรือซอสมะเขือเทศหรือน้ำจิ้มไก่เนี่ยโซเดียมมันไม่น่าจะสูงมั้งเพราะมันไม่เค็มถูกไหมคะมันไม่เค็มคือรสชาติมันไม่ได้เค็มนำเหมือนเรากินน้ำปลาแต่อย่าลืมนะคะว่ามันมีรสหวานมากรบมีรสเผ็ดมากรบดังนั้นเราจะเคยชินว่าเฮ้ยมันไม่เค็มเลยมันกินได้อยู่แล้วแหละไม่มีปัญหาแต่จริงๆคือโซเดียมอ่ะมันปริมาณเยอะเพียงแต่มันมีน้ำตาลมีน้ำส้มสายชูมีรสชาติของพริกมีรสชาติของมะเขือเทศมากรบนะคะดังนั้นก็ระวังนิดนึงนะคะเวลาจะกินข้าวไข่เจียวแล้วก็ราดซอสเยอะๆก็ระวังนะคะว่าโซเดียมมันสูงมากนะคะถัดมาเป็นอีกกลุ่มนึงอันนี้มาให้ดูกันเป็นขนมแบบไอ้เป็นขนมกับอาหารที่สำเร็จรูปนะคะคิดว่าอะไรเยอะสุดในนี้อันนี้คืออันนี้คือปลาเค็มอันนี้คือไข่เค็มอันนี้ลูกชิ้นอันนี้แหนมคิดว่าอะไรเยอะสุดคะไข่เค็มอ่ะไข่เค็มอันนี้คือปริมาณนะคะขนมปังหนึ่งแผ่นก็ร้อยกว่าแล้วนะคะไข่เค็มคือดูหน่วยค่ะโอ้10กรัมนิดเดียว10กรัมนี่คือ10กรัมช้อนชาเนี่ยปกติกินครึ่งตัวอ่ะช้อนชา1คือ5กรัมถูกต้องมั้ยคะช้อนชา1คือ5กรัม10กรัมคือ2ช้อนชา2ช้อนชานี่คือเลย1วันกินไปวันนี้ก็กินประมาณชิ้นนี้นะกินเป็นลูกหน้าเลยอ่ะกินเหมือนเรากินล่วงหน้าค่ะเวลาเรากินปลาเค็มกินไข่เค็มเนี่ยยังเราอ่ะยังปลาเค็มยังปลาเค็มกินเปลือกใส่กุนเชียงด้วยผักน้องอีกไม่ผักน้องเออนั่นล่ะค่ะเดี๋ยวไปเลยนะเดี๋ยวไปเลยนะมื้อนี้นะคะก็เวลาเราจะไปกินพวกข้าวต้มกับข้าวต้มอะค่ะส่วนใหญ่มันก็จะประมาณ
าณนี้แหละเป็นของดองของหมักแล้วก็เอาไปยำหรือเอาไปทำวิธีต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นคือเราจะกินกับข้าวต้มแสดงว่าอาหารนั้นมันต้องเค็มเนาะไม่อย่างนั้นเขาก็ไม่กินข้าวต้มอะค่ะใครจะกินต้มจืดแบบต้มจืดแบบต้มจืดจริงๆกับข้าวต้มมันก็เป็นไปไม่ได้ยากมากอะค่ะโซเดียมจบกันไปแล้วนะคะเห็นภาพแล้วเนาะถัดมาคือโพแทสเซียมนะคะโพแทสเซียมก็คือพูดกว้างๆง่ายๆนะคะคือผักและผลไม้รวมถึงเอาผักกับผลไม้ก่อนผักกับผลไม้ที่มีสีเข้มที่มีสีเข้มนะคะไม่ว่าจะเขียวเข้มแดงเข้มส้มเข้มเหลืองเข้มทุกอย่างที่มีสีเข้มให้นับว่าคร่าวๆคือนับว่าโพแทสเซียมสูงทั้งหมดยกเว้นยกเว้นนะคะแตงโมสีแดงแต่โพแทสเซียมไม่สูงนะคะเพราะว่าน้ำเยอะเราบอกแล้วน้ำมันเยอะเพราะฉะนั้นโพแทสเซียมมันจะไม่เยอะมากนะคะหรืออีกอย่างนึงคือสีไม่เข้มแต่โพแทสเซียมสูงเช่นแก้วมังกรแก้วมังกรสีขาวแต่เรานับเม็ดนะคะถ้าคุณอยากจะกินให้โพแทสเซียมต่ำคุณต้องเอาเม็ดออกดังนั้นนะคะให้จำไว้ว่าจริงๆเนี่ยบางอย่างมันมีข้อยกเว้นบางอย่างมันมีข้อยกเว้นถ้าเอาง่ายๆคุยกับคนไข้ง่ายๆคือทำยังไงก็ได้ให้เขาฟังแล้วเขาเข้าใจง่ายที่สุดอย่าแบบว่าเออบรอกโคลีก็เยอะค่ะมะเขือเทศก็เยอะนะคะแครอทก็เยอะค่ะฟักทองก็เยอะค่ะเขาจะแบบแล้วมันจับจุดตรงไหนวะเพราะฉะนั้นคือให้พูดง่ายๆว่าผักสีเข้มทั้งหมดอะค่ะเยอะหมดแต่ว่าถ้าคุณจะกินให้คุณเลือกที่มันสีอ่อนๆและมีน้ำเยอะๆลำไยก็ไม่ได้เยอะมากค่ะก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่แบบปานกลางแต่ว่ามันติดเรื่องหวานคือบางอย่างเนี่ยมันต้องไปควบคู่กันเช่นไม่ใช่ว่าคนเป็นไตกินได้แต่เบาหวานกินไม่ได้ก็ต้องระวังเพราะว่าโดยส่วนใหญ่อะค่ะโรคพวกนี้มันเป็นโรคพ่วงก็ต้องไปด้วยกันนะคะอ่ะแล้วก็พวกธัญพืชโพแทสเซียมเนี่ยถ้าเป็นธัญพืชพวกกลุ่มถั่วเมล็ดแห้งอะค่ะจะมีโพแทสเซียมสูงดังนั้นถั่วเมล็ดแห้งในที่นี้เช่นอะไรเช่นพวกถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วที่มันไม่มีน้ำมันนะคะนึกออกไหมที่แบบต้มแล้วแบบมันแห้งๆไม่ได้กินแล้วแบบกัดแล้วรู้สึกแบบมีน้ำมันเยิ้มๆในปากอย่างเงี้ยเขาเรียกถั่วเมล็ดแห้งลูกเดือยอะไรก็ตามที่กินแล้วแห้งๆอะค่ะอย่างเงี้ยเขาเรียกธัญพืชที่เป็นถั่วเมล็ดแห้งพวกเนี้ยโพแทสเซียมสูงหมดดังนั้นคนที่เป็นเรื่องไตแล้วมีโพแทสเซียมสูงก็ต้องงดเรื่องของธัญพืชธัญพืชที่เป็นถั่วกลุ่มเมล็ดแห้งนะคะกินเจจบเลยค่ะถ้าใครกินเจนะคะต้องกินเต้าหู้ต้องกินน้ำพวกน้ำเต้าหู้หรือผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามที่ทำจากถั่วเหลืองเนี่ยโปรตีนเกษตรอะไรพวกนี้ค่ะพวกนี้คนเป็นไตกินไม่ได้เราต้องคุยกับเขาเพราะว่าโพแทสเซียมสูงยกเว้นว่าเขาเป็นเคสที่โพแทสเซียมไม่สูงไอ้อย่างนั้นก็แล้วแต่คือถ้าสมมติว่าเขาไม่มีปัญหาโพแทสเซียมเลยคือคุมมาตลอดโพแทสเซียมไม่เคยขึ้นอยู่ในระดับปกติตลอดได้ค่ะถ้าอย่างนั้นคุณกินโพแทสเซียมตามปกติได้เลยไม่ต้องคุมไม่ได้หมายความว่าทุกเคสต้องกดโพแทสเซียมเขาลงนะคะอย่างที่เราบอกตั้งแต่ต้นคือเราจะดูระดับค่าเลือดถ้าเมื่อไหร่ก็ตามค่าเลือดสูงก็ต้องกดลงค่าเลือดต่ำก็ต้องดึงขึ้นบางคนเนี่ยกินแบบขึ้นลงๆอย่างเงี้ยมาเดือนนึงมาคุยกับเราเดือนนึงเอาผลเลือดมาเดือนนี้ต้องไปลดโพแทสเซียมนะคะพอเดือนหน้าอ้าวไม่ได้แล้วค่ะเดี๋ยวต้องเพิ่มนิดนึงเนาะเอาแบบพอขึ้นนึงเอาแบบอยากจะกินอะไรก็สลับกันนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นเคส by เคสนะคะพูดเหมารวมไม่ได้เนาะถัดมาคือฟอสฟอรัสหลักการก็คือนมและผลิตภัณฑ์จากนมทั้งหมดอะไรก็ตามไม่ว่าที่จะทำจากนมเช่นชีสเนยโยเกิร์ตใช่พวกครีมเค้กคือเค้กเนี่ยมันมาจากเนยจากแป้งใช่ไหมคะจากน้ำตาลเพราะฉะนั้นมันมีส่วนตรงนี้ด้วยเราก็ต้องระวังคุกกี้ขนมเบเกอรี่ทั้งหมดเพราะว่าใช้เนยหมดเลยนะคะอะไรก็ตามที่เป็นผลิตภัณฑ์จากนมแล้วก็เป็นไข่แดงดังนั้นในเค้กในเบเกอรี่โดนหมดนะคะเพราะทุกอย่างต้องใช้ไข่นะคะรวมถึงถั่ว
อ่ะอันนี้เมื่อกี้เป็นถั่วเมล็ดแห้งใช่ไหมคะโพดฟอสฟอรัสจะเป็นถั่วน้ำมันดังนั้นถ้าคนเป็นโรคไตแร่ธาตุไม่ดีกินไม่ได้สักกระถั่วค่ะจะแห้งจะน้ำมันกินไม่ได้หมดเลยถั่วดีขนาดไหนใช่ถั่วดีก็กินไม่ได้เพียงแต่ว่าเออมันอาจจะต้องเป็นการเขาเรียกว่ากินในปริมาณที่แบบแค่พอจะดูแลเรื่องอื่นเช่นอาจจะกิน10เม็ด5เม็ดเพื่อดูแลเรื่องของระบบหลอดเลือดแต่อย่างอื่นคุณห้ามนะถ้าสมมติคุณจะหยวนเรื่องนี้แล้วแสดงว่าตัวอื่นคุณต้องลดไม่ใช่ว่าถั่วเมล็ดนี้ก็จะกินพออีกถั่วอีกแบบนึงเหมือนกันแต่เป็นถั่วมันกลุ่มเดียวกันก็จะกินอีกก็ไม่ได้นะคะมันเกินหลักๆ ก็คือเป็นประมาณนี้ก็คือถั่วเมล็ดที่มีน้ำมันกับกลุ่มนมกลุ่มไข่แดงนะคะที่ต้องระวังนะคะเนื้อสัตว์ก็อาจจะมีปนๆอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะคะเพราะว่าปริมาณมันกินเราคือคนเป็นไตที่ระยะประมาณนี้มันกินเนื้อสัตว์อะไรไม่ได้เยอะอยู่แล้วมันต้องจำกัดตั้งแต่เนื้อสัตว์ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะคะมาเรื่องของเทคนิคการปรุงรสเมื่อกี้เป็นเบสิกของการคุมอาหารสำหรับคนที่เป็นไตทั้งกลุ่มที่เป็นไตระยะท้ายๆกับกลุ่มที่ฟอกไตแล้วนะคะคนที่อย่างที่ก้อยบอกว่าคนที่อยู่ในไตระยะท้ายเนี่ยการคุมจะยากกว่าอันนี้พูดเลยยากกว่ามากอะค่ะคือมันเหมือนแบบเราไม่สามารถให้เขากินได้เพราะมันไม่มีทางออกคือกินเข้าไปเท่าไหร่มันไม่สามารถออกไปไหนได้เลยดังนั้นร่างกายเขาเหมือนตันอะเหมือนคุณจะกินร้อยหนึ่งอะคุณกินไม่ได้หรอกในเมื่อร่างกายคุณขับออกแค่ห้านะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเคสเดียวกันไปฟอกไตคุณจะกลับมากินได้อาจจะกินได้สัก50จากเดิมที่กินได้แค่5คุณอาจจะกินได้50แต่นั่นล่ะค่ะคนส่วนใหญ่ก็จะกังวลเรื่องการติดเชื้ออะไรต่างๆดังนั้นเราอาจจะต้องคุยกับคนไข้อ่ะค่ะว่ามันมีข้อดีคือฟอกไตไม่ใช่ไม่ดีนะคะแต่ว่าบางทีมันจำเป็นเพื่อที่ให้ร่างกายคุณสามารถอยู่ได้อ่ะส่วนในเรื่องของการปรุงรสเนี่ยก็คือก็จะพูดถึงรสชาติก่อนนะคะรสชาติเนี่ยจะมี3รสที่ทำให้ไตฝืนอีก2รสเนี่ยทำให้ไตเสื่อมสองรสชาติแรกที่ทำให้ไตเสื่อมคิดว่ารสอะไรบ้างเค็มหวานโอ้ยเสียงเป็นเสียงเดียวกันเลยเนี่ยแรกคือรสเค็มถูกต้องไหมคะตัวแทนของความเค็มเกลือเนาะเกลือนะคะถัดมาคือรสอะไรคะที่ทำให้ไตเสื่อมคือรสหวานนะคะก็คือตัวแทนก็คือน้ำตาลนะคะซึ่งจะมาแนะนำว่าแต่ละตัวเนี่ยเราจะต้องดูแลอะไรยังไงนะคะถ้าเป็นกรณีของรสเค็มนะคะสิ่งที่ควรจะทำก็คือหลีกเลี่ยงนะคะส่วนใหญ่เป็นการหลีกเลี่ยงนะคะเพราะว่าเค็มเนี่ยมันบอกอยู่แล้วว่ามันเป็นโทษนะคะสิ่งเดียวที่เป็นประโยชน์ของความเค็มคืออร่อยนอกนั้นไม่มีนะคะไม่มีเลยนะคะหรือแบบอีกอย่างนึงก็คือในเคสไตที่โซเดียมต่ำสมมติว่าตรวจเลือดมาแล้วแร่ธาตุในเลือดคือโซเดียมต่ำก็อาจจำเป็นจะต้องให้เขากินนะคะเพื่อให้เขาไม่ต้องไปกินเกลือเม็ดที่คุณหมอจัดให้คือบางเคสเป็นคือไตก็เสื่อมแต่โซเดียมดันต่ำนะคะคุณหมอก็จะจ่ายเกลือให้จ่ายเกลือก็คือเป็นเกลือเม็ดนะคะเป็นไม่ใช่เกลือแกงเป็นเกลือเม็ดเหมือนยาก็กินไปเหมือนกินยาค่ะเข้าไปแตกตัวเป็นเกลือเพราะฉะนั้นคนก็คือตอนกินอาจจะไม่เค็มหรืออาจจะมีรสปลาแรมปลาแรมแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นคนไข้ในโรงพยาบาลนะคะถ้าเราเจอเคสแบบนี้เมื่อไหร่เนี่ยเราจะคุยกับหมอเลยว่าให้คุณหมอลดยาลงเดี๋ยวเราจะจัดเป็นอาหารไปให้โดยที่อาจจะเสิร์ฟใส่ให้มันเยอะขึ้นอย่างเช่นเดิมเคยปรุงประมาณนี้ในคนไข้ที่ต้องคุมอาหารก็อาจจะให้เคสเนี้ยเป็นพิเศษก็คือใส่ซีอิ๊วเพิ่มให้อีกช้อนหนึ่งในแต่ละหนึ่งมื้อเป็นพิเศษอ่ะเขาก็จะได้กินอาหารที่อร่อยนึกออกไหมคะคือกินอาหารอร่อยก็จะทำให้กินได้มากขึ้นแล้วไม่ต้องไปกินเป็นเกลือเม็ดนะคะแล้วคนไข้ก็จะแฮปปี้มากขึ้นกินข้าวได้เยอะขึ้นแทนที่แบบว่าต้องกินอาหารไม่อร่อยแล้วไปกินเกลือเสริม
ซึ่งมันไม่โอเคเพราะฉะนั้นเราเหมือนเสริมความสุขให้คนไข้อ่ะค่ะก็จะใช้วิธีแบบนี้เป็นกรณีที่โซเดียมต่ำนะคะอ่ะสิ่งที่หลีกเลี่ยงก็คือเครื่องปรุงที่มีรสเค็มอันนี้ตรงตัวเครื่องปรุงเค็มก็คือรสเครื่องปรุงนั้นนะคะแต่บางเครื่องปรุงเหมือนที่บอกไปแต่ต้นคือไม่ได้ให้รสเค็มแต่โซเดียมสูงเช่นยีสต์สมมติว่าเรากินมาขนมปังนะคะกินไปแล้วไม่ได้รู้สึกเค็มแต่ว่าตัวยีสต์เนี่ยมีโซเดียมคือมันเป็นสารประกอบที่เป็นกลุ่มโซเดียมอะค่ะไม่ได้ให้รสชาติเค็มเหมือนเกลือแกงคือถ้าเมื่อไหร่ที่สารประกอบตัวเนี้ยมารวมกันในรูปแบบเกลือแกงก็จะให้รสเค็มแต่ถ้าสารประกอบตัวเนี้ยไปรูปไปทำเป็นรูปแบบยีสต์ก็จะไม่ได้ให้รสชาติเค็มแต่ก็ไม่ควรกินนะคะอ่ะเราก็อาจจะต้องระวังหน่อยนะคะหรือแบบเครื่องปรุงอย่างเช่นซอสพริกเหมือนที่ก้อยบอกอะค่ะกินไปแล้วไม่ได้รู้สึกเค็มแต่ว่าโซเดียมสูงเพราะว่ามันมีน้ำตาลมีพริกมีน้ำส้มสายชูกลบเลยทำให้ไม่ได้รู้สึกว่าแบบเอ้ยก็ไม่เห็นรสชาติเหมือนน้ำปลาเลยมันจะแบบร้ายเท่าน้ำปลาได้ยังไงก็คือมันรวมมันอยู่ในนั้นละค่ะเพียงแต่เราไม่ได้ทราบนะคะถัดมาก็คือเนื้อสัตว์แปรรูปนะคะเนื้อสัตว์แปรรูปก็คือกลุ่มไส้กรอกลูกชิ้นหมูยอแหนมเนาะไส้อั่วของกระป๋องของกระป๋องทั้งหลายก็รวมนะคะพวกทูน่ากระป๋องถ้าเป็นทูน่าในน้ำแร่หรืออะไรเงี้ยหรือทูน่าในน้ำเกลืออันนี้ตรงตัวอยู่แล้วนะคะดังนั้นก็คือพวกเนี้ยต้องระวังนะคะเพราะว่าโซเดียมสูงนะคะถัดมาก็คืออาหารกระป๋องที่แบบเป็นสำเร็จรูปเช่นปลากระป๋องเขาเรียกอะไรนะสลัดที่เป็นกระป๋องอย่างเงี้ยค่ะอะไรก็ตามที่ทำสำเร็จรูปผักดองพวกนี้รวมหมดนะคะแล้วก็ถัดมาก็คืออาหารที่เป็นหมักดองก็เนี่ยตัวอาหารที่เป็นกลุ่มของเกี๊ยวชายดองหรือแบบกระเทียมที่ดองมาผักกาดดองที่เรารู้จักกันหรือใช้โป๊อย่างเงี้ยค่ะใช้โป๊ดองนึกออกไหมใช้โป๊คือหัวใช้เท้าใช่ไหมคะที่เขาแบบเอามาผ่านกรรมวิธีที่อยู่ในผัดไทยอยู่ในใช้โป๊ผัดไข่อย่างเงี้ยค่ะพวกเนี้ยก็คือมีเกลืออยู่แล้วนะคะก็เป็นเมนูในข้าวต้มนั่นแหละค่ะเนี่ยข้าวต้มเย็นนี้ที่เราจะไปกินกันหลังจบเซ็นเตอร์นั่นแหละค่ะนะคะมีทั้งไข่เค็มทั้งปลาเค็มไหนจะใช้โป๊ผัดไหนจะเป็นไข่เจียวที่ราดน้ำซอสพริกอีกนะคะโซเดียมก็ปลาเข้าไป7วันใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ควรเลี่ยงในกรณีที่เราจะดูแลเรื่องของอาหารเค็มนะคะถัดมาคืออาหารหวานนะคะอาหารหวานก็จริงๆก็คล้ายๆกับเค็มก็คือมันไม่ได้มีประโยชน์โดยตรงคือไม่ได้มีประโยชน์โดยตรงประโยชน์อย่างเดียวก็คือรสชาติเรื่องของการแบบบิวให้แบบเรารู้สึกอร่อยขึ้นนะคะคือจริงๆอย่างรสชาติเค็มเนี่ยก็เป็นหนึ่งในรสที่คนบอกเลยว่ามันเป็นรสชาติที่ทำให้อาหารอร่อยขึ้นนะคะหวานก็ไม่ต่างกันหวานก็คล้ายกันแต่ว่าบางคนก็ไม่ได้ชอบกินรสหวานนะคะแต่ว่าก็ต้องระวังนะคะอย่างเช่นเนี่ยสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในกรณีหวานก็คือเครื่องปรุงหรือผลไม้ที่ให้รสหวานโดยตรงเครื่องปรุงหวานก็คือน้ำตาลที่เรารู้จักน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแดงน้ำผึ้งนะคะที่เราเอามาใช้ปรุงในกับข้าวหลายนะคะแต่เป็นกลุ่มผลไม้ก็มีเช่นอย่างเช่นเราใช้แบบอาจจะใช้ตัวพืชผักหรือผลไม้มาในการมาใช้ในการปรุงเช่นมะม่วงสดอย่างเงี้ยค่ะเผื่อบางทีแบบเอาตัวมะม่วงที่เป็นมะม่วงหวานเนี่ยมาใช้กินกับอาหารบางอย่างเพิ่มรสชาติหรืออาจจะแบบใส่พวกเป็นกลุ่มที่เป็นแบบพืชเขาเรียกอะไรนะมะม่วงไม่ใช่มะม่วงสิผลไม้ที่เป็นแช่อิ่มอย่างเงี้ยค่ะพวกเนี้ยก็มีผลโดยตรงนะคะแต่ว่าที่เราต้องระวังก็คือผักหรืออะไรที่ผ่านการแปรรูปที่ทำให้หวานก็อย่างเช่นไชโป้คือทั้งหวานและเค็มคือมันมีไชโป้สองแบบแบบแรกคือแบบเค็มกับแบบที่สองคือแบบหวานนะคะก็อย่างเงี้ยก็ต้องระวังเหมือนกันก็อยู่ในกลุ่มที่เราต้องหลีกเลี่ยงด้วยนะคะหรือเป็นพวกแช่อิ่มที่เรามากินสดอย่างเงี้ยค่ะที่เรามากินต่างหากนะคะส่วนสิ่งที่อยากจะแนะนำในกรณีหวานก็คือเราอาจจะใช้ความหวานที่มาจากผักบางชนิดนะคะอย่างเช่นในคลิปเนี่ยถ้าใครไปดูคลิปในเรื่องของที่ก้อยทำเรื่องของจูงมือเข้าครัวนะคะจะเห็นเลยว่าน้ำซุป
ที่ก้อยใช้ในกรณีทำให้คนไข้ไตแนะนำให้คนไข้ไตเนี่ยก้อยจะใช้หอมใหญ่หอมใหญ่เป็นผักอีกหนึ่งชนิดนะคะที่ต้มกับน้ำแล้วโดยที่ไม่ต้องปรุงอะไรเลยนะคะจะให้รสหวานเขาจะมีรสหวานของเขาในตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้พวกนี้มาเสริมรสหวานในแกงจืดในซุปในอะไรต่างๆเนี่ยทำได้นะคะก็เลือกใช้เป็นผักบางอย่างที่มันให้รสหวานในตัวมันเองนะคะก็ใช้พวกนี้ก็ปลอดภัยนะคะหรือเราอาจจะระวังเรื่องหวานแต่ยังอยากได้รสอยู่บ้างก็ใช้น้ำตาลเทียมได้ไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้นะคะใช้ได้แต่อาจจะใช้ในปริมาณที่ไม่เยอะเพราะว่าน้ำตาลเทียมเนี่ยมันหวานโดดอ่ะคือมันหวานแบบหวานแหลมหวานโดดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาจะใส่ก็ไม่ใช่ใส่เท่าน้ำตาลปกติคืออาจจะต้องใส่แค่แบบพอให้มีรสชาตินะคะแล้วก็การที่เรางดหวานโดยที่แบบใส่น้ำตาลเทียมให้น้อยอะค่ะมันทำให้เราเนี่ยปรับสภาพลิ้นให้แบบให้มันกินหวานลดลงอะนะคะคือบางคนพอบอกว่าใส่น้ำตาลเทียมได้ก็คือใส่เยอะมากจนแบบว่าคุณก็ตัดรสหวานไม่ได้อยู่ดีอะเว้นไม่ว่าคุณจะกินเครื่องดื่มอะไรหรือกินอาหารชนิดไหนคุณก็ยังต้องใส่น้ำหวานหรือแบบตัวน้ำตาลเทียมหรือแบบอาจจะใส่เป็นพวกหญ้าหวานอย่างเงี้ยค่ะหญ้าหวานก็เป็นน้ำตาลตัวนึงที่เป็นของเทียมที่แบบว่าเป็นธรรมชาติเนาะเป็นธรรมชาติให้รสหวานเหมือนกันแล้วกินแล้วปลอดภัยก็ใช้พวกนี้ได้นะคะถัดมา3รสชาติที่ทำให้ไตฟื้นมีอะไรบ้างคะขมจืดขมก็ได้จืดจืดจืดแล้วอะไรคะเปรี้ยวแล้วอะไรอีก1เผ็ดตัวแรกคือจืดนะคะจริงๆจืดเนี่ยไม่ใช่รสชาติเนาะจืดอ่ะไม่ใช่หนึ่งในรสชาติแต่เป็นเขาเรียกอะไรเหมือนเป็นคนธรรมดาเขาคุยกันน่ะก็คือกินจืดกินให้มันลดจืดลงก็คือสิ่งก็คือว่าหมายถึงก็คือปรุงรสให้น้อยนั่นแหละนะคะรสจืดถัดมาคือเปรี้ยวใช่ไหมคะเปรี้ยวเนี่ยเป็นรสชาตินึงที่เขาบอกเลยว่าในตำรับอาหารของคนไทยเนี่ยรสเปรี้ยวเนี่ยทำให้รสชาติของอาหารเนี่ยมีความเป็นไทยมากขึ้นคือสามารถชูรสตรงเนี้ยแล้วทำให้เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยคือรสเปรี้ยวเนี่ยสามารถทำอาหารได้เยอะทั้งยำทั้งแบบแกงส้มแกงต้มยำอะไรก็คือทุกอย่างต้องมีเปรี้ยวนำด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันจะช่วยชูรสแล้วกลิ่นความเปรี้ยวเนี่ยมันจะช่วยบิ้วความอยากอาหารนะคะดังนั้นเนี่ยรสเปรี้ยวคือรสที่แนะนำให้คนไข้ไตใช้ได้โดยที่ไม่ต้องกังวลกินได้เลยรสเปรี้ยวนะคะน้ำมะนาวได้ไหมเหรอคะคือจริงๆถ้าเป็นแบบมะนาวคือจริงๆน้ำมะนาวกับน้ำอุ่นวิตามินซีมันก็หายหมดแล้วนะคะมันมีสูตรคือกลุ่มวิตามินน่ะมันก็คือไม่รู้ว่าจะกินเพื่ออะไรอ่ะคือเหมือนกับว่ากินเหมือนสมมติว่าถ้าเรากินวิตามินกับน้ำอุ่นหรือน้ำอุ่นกับน้ำผึ้งแล้วใส่มะนาวอะค่ะมันเหมือนประโยชน์ของเขาอะมันหายไปอ่ะแทนที่ถ้าเรากินสดหรือแบบกินเป็นน้ำคั้นโดยที่แบบไม่ต้องผสมน้ำอุ่นอะไรเงี้ยมันอาจจะได้ประโยชน์มากกว่าก็ได้นะคะก็คือกินได้แต่จริงๆอ่ะเรากินจากในอาหารเอาก็ได้อ่ะค่ะคือเราควรจะไปโฟกัสที่อาหารหลักเพราะว่ายังไงก็ต้องคุมน้ำอยู่แล้วคุณคือยังไงคนไข้ตายก็ต้องคุมน้ำอยู่แล้วเราจะไปให้เขากินน้ำเกินที่ไม่ใช่น้ำเปล่าทำไมเพราะว่าเขากินน้ำได้น้อยอยู่แล้วคือแทบจะต้องจิบกันอยู่แล้วอ่ะแล้วอยู่ดีจะต้องให้ไปสูญเสียไอ้พื้นที่กินน้ำเปล่าของเขาตรงเนี้ยไปกับน้ำอุ่นตอนเช้าอ่ะมันไม่ได้ประโยชน์เนาะก็คือแนะนำเป็นน้ำเปล่าเลยดีกว่านะคะแล้วก็ให้ไปเอารสเปรี้ยวไปใส่ในอาหารแทนจะได้เพิ่มความอยากอาหารได้นะคะหรือถัดมาก็คือรสเผ็ดเผ็ดก็เป็นอีกรสนึงที่อยู่คู่คนไทยเนาะคนไทยก็จะกินเผ็ดเก่งนะคะแล้วก็มีความเผ็ดที่หลากหลายรูปแบบความเผ็ดก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยชูรสให้อาหารได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าแต่ละตัวเป็นยังไงนะคะจืดก็คือที่แนะนำว่ามันไม่ได้เป็นรสชาติจริงๆแต่มันเป็นความเข้าใจของคนทั่วไปว่ากินจืดก็คือคุณก็แค่ปรุงรสให้น้อยที่สุดอะค่ะปรุงเท่าที่จำเป็นปรุงเท่าที่พอจะปรุงได้มันก็จะทำให้คุณเซฟคืออยู่ในความจืดที่ร่างกายสามารถรับได้ไตสามารถโอเคได้นะคะโซเดียมไม่เกินก็โอเค
อันนี้นับถือนับได้ว่าแบบเป็นความจืดที่ร่างกายโอเคและอ่ะอันนี้คือความจืดคือมันไม่ได้มีเขาเรียกอะไรไม่มีคำจำกัดความอะว่าอะไรคือจืดอะจืดสุดก็คือน้ำเปล่านึกออกไหมอันนั้นคือจืดแต่จืดแบบนั้นอะกินได้ไหมก็กินไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นจืดที่ยังอยู่ในเกณฑ์ของปริมาณโซเดียมที่แนะนำคือคุณเติมได้สมมติว่าวันหนึ่งหารแล้วคุณเติมซีอิ๊วได้มื้อละ1ช้อนชาหรือเติมน้ำปลาได้มื้อละ1ช้อนชาก็คือจืดอย่างนั้นล่ะค่ะคือจืดในกรณีที่คุณเติมน้ำปลาไปแล้ว1ช้อนชาก็คือจบเปรี้ยวอ่ะเปรี้ยวก็จะมีส่วนที่ของแนะนำก็คือแนะนำให้ใช้ความเปรี้ยวที่มาจากวัตถุดิบธรรมชาติเท่านั้นวัตถุดิบธรรมชาติเยอะมากค่ะที่ให้รสเปรี้ยวอย่างแรกคือมะนาวเนาะมะนาวนี่คือรู้อยู่แล้วเปรี้ยวแหลมเปรี้ยวปรี๊ดนะคะอีกอย่างนึงก็คือมะขามมะขามอ่ะทั้งมะขามสดมะขามเปียกใช้ได้หมดเปรี้ยวเปรี้ยวต่างกันสมมติว่าจะปรุงคือประเทศไทยอ่ะดีตรงที่ว่าเรามีตำรับอาหารที่มันแบบคุณจะใช้มะขามแบบเนี้ยมาปรุงแกงส้มอ่ะคุณก็ต้องใช้มะขามเปียกเพื่อให้มันได้รสชาติแบบนี้หรือถ้าคุณจะทำต้มยำคุณใช้มะขามเปียกได้ไหมอ่ะมันก็ไม่ได้เนาะมันก็เป็นผิดตำรับนะคะแต่ว่าเรามีวัตถุดิบให้เลือกเยอะมากนะคะหรืออาจจะเป็นส้มจี๊ดไปเลยเป็นมะกอกไปเลยเป็นมะดันไปเลยบางคนใช้แบบตะลิงปิงอย่างเงี้ยเออหรือแบบทำเป็นยำเป็นตะลิงปิงก็กินได้ค่ะพวกเนี้ยให้รสเปรี้ยวเหมือนกันหมดแล้วก็กินแล้วช่วยชูรสเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับเมนูอาหารที่คุณทำด้วยว่าคุณทำเมนูอะไรถ้าคุณทำเมนูต้มยำยังไงคุณก็ต้องใส่มะนาวคุณจะไปใส่มะนาวมะขามก็ไม่ได้นะคะหรือถ้าคุณทำเป็นแบบใบอะไรนะต้มแบบหมูใบชะมวงอย่างเงี้ยค่ะคุณจะใส่ไม่ใส่ใบชะมวงแต่ใส่มะนาวก็ไม่ได้นะคะมันก็ผิดสูตรดังนั้นเนี่ยดีค่ะเมืองไทยอ่ะดีมีวัตถุดิบพวกเนี้ยช่วยชูรสได้เยอะเพราะฉะนั้นอยู่ที่คุณจะเลือกใช้ว่าคุณจะใช้ตัวไหนเข้ากับอะไรนะคะแต่รสเปรี้ยวเนี่ยกินได้เลยไม่มีปัญหานะคะเออจะอันนี้ไม่นับคนที่เป็นโรคกระเพาะเนาะเออเอาเฉพาะคนที่แบบเป็นไตนะคะถ้าเป็นโรคกระเพาะก็แค่ลดลิมิตลงอาจจะต้องกินให้มันเปรี้ยวน้อยลงไม่เปรี้ยวจัดจนเกินไปอย่างเงี้ยได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นคนโรคไตธรรมดาเนี่ยจะเปรี้ยวแค่ไหนก็กินเลยค่ะธรรมชาติกินได้นะคะแต่สิ่งที่หลีกเลี่ยงก็คือน้ำส้มสายชูกับมะนาวสังเคราะห์เออมะนาวสังเคราะห์อันนี้เห็นตามท้องตลาดนะคะคือเรามั่นใจว่าคนที่ทำกับข้าวกินเองอะค่ะมันไม่มีใครซื้อมะนาวสังเคราะห์เป็นขวดมาหรอกเขาก็ต้องใช้มะนาวสดแต่ว่าในกรณีที่เราไปกินอาหารนอกบ้านนะคะบางเจ้าเนี่ยเขาก็เนาะมีจรรยาบรรณก็อาจจะใช้น้ำมะนาวสดจริงๆนะคะแต่บางเจ้าคือใช้น้ำมะนาวขวดเราก็เห็นกันเป็นขวดๆวางไว้เลยอะอย่างนั้นก็คือต้องระวังนะคะมันก็คือเป็นกึ่งน้ำส้มสายชูแหละอาจจะเป็นน้ำส้มที่เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นเหมือนกดสังเคราะห์เนาะแล้วก็เอามาใส่สีแต่งกลิ่นใส่กลิ่นมะนาวลงไปให้มันเป็นเหมือนมะนาวแบบขันสดแต่จริงก็คือมะนาวสังเคราะห์นะคะต้องระวังพวกเนี้ยมันจะเป็นกรดที่กัดกระเพาะคือเป็นกรดที่เป็นโทษอะค่ะไม่ใช่เป็นกรดแบบธรรมชาติคือกรดธรรมชาติมันมีลิมิตของมันแหละว่ากรดมันก็อยู่มาตรฐานประมาณเนี้ยไม่มีทางเกินไปกว่านี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นสังเคราะห์เนี่ยมันอยู่ที่คนบริษัทที่ทำอะค่ะว่ามันอยู่ในลิมิตไหนมันอาจจะเกินไปจากร่างกายรับได้ก็ได้นะคะอ่ะถัดมาคือรสเผ็ดเนี่ยสิ่งที่หลีกเลี่ยงก็คืออย่างเดียวที่เราควรกลัวก็คืออย่าปรุงเผ็ดให้มันมากไปนะคะเพราะว่ามันเกินได้จากการปรุงของเราเองนะคะคือเราใส่เยอะก็คือเผ็ดเยอะหรือเราเลือกวัตถุดิบที่เป็นพริกชนิดต่างกันก็มีความเผ็ดที่ต่างกันนะคะอ่ะแต่สิ่งที่แนะนำก็คือเหมือนคล้ายๆมะนาวก็คือใช้วัตถุดิบที่ให้ความเผ็ดตามธรรมชาตินะคะวัตถุดิบที่ให้รสเผ็ดในเมืองไทยเยอะมากเหมือนเปรี้ยวเลยค่ะคุณมีพริกสารพัดจะพริกอ่ะมีตั้งแต่พริกเผ็ดที่สุดคือพริกขี้หนูใช่ไหมคะพริกขี้หนูสวนอันนั้นคือเผ็ดจริงๆเผ็ดปี๊ดถัดมาก็คืออาจจะเป็นพริกแดงที่เม็ดใหญ่ๆพริกเขียวที่เม็ดใหญ่ๆหน่อยอันนั้นก็จะเผ็ดน้อยลงมาอีกถ้าเป็นแบบพริกหยวกพริกสีอันนี้ก็คือเผ็ดนิดเดียวให้รสปลายลิ้นอย่างเงี้ยค่ะหรือถ้าเป็นแบบพริกไทยคือบางคนไม่กินพริก
คือไม่กินเม็ดพริกที่เป็นพริกจริงๆอ่ะแต่กินพริกไทยได้อันนั้นก็ให้รสเผ็ดเหมือนกันแถมให้กลิ่นด้วยอันนี้คือให้คือถ้าเป็นพริกธรรมดาเนี่ยให้แค่รสแต่ไม่ได้ให้กลิ่นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเลือกเป็นพริกไทยพริกไทยอ่อนพริกไทยป่นพริกไทยเม็ดพวกเนี้ยให้ทั้งรสเผ็ดและให้กลิ่นแต่มันจะเผ็ดคนละแบบกับพริกสดนะคะคนละเรื่องเลยอ่ะเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่เราจะเลือกนะคะถัดมาคือมีรสเผ็ดเหมือนกันแต่ไม่ใช่เผ็ดแบบพริกไทยด้วยแล้วก็ไม่ได้เผ็ดแบบพริกสดก็คือขิงขิงกินได้เผ็ดร้อนเผ็ดแบบเผ็ดผู้ดีอ่ะเผ็ดแบบมีความเป็นผู้ดีนะคะให้รสที่หอมแบบมันยิ่งชูรสนะคะอาหารอะไรก็ตามที่มีแบบมีความหอมมีอะไรปนอยู่ด้วยเนี่ยมันยิ่งทำให้คนกินเนี่ยกินง่ายขึ้นนะคะอันเนี้ยเป็นวิธีการเลือกรสชาติที่เอามาผสมรวมกันเป็นอาหารหนึ่งชนิดให้กับคนไข้หนึ่งคนหรือให้กับเราเองก็ตามนะคะถ้าเราทำกับข้าวเนี่ยมันช่วยได้นะคะนอกจากเรื่องของรสชาติมีอีก2เรื่องที่จะเสริมให้ในเรื่องของการปรุงอาหารนะคะคือรูปก็คือแบบรูปร่างลักษณะอาหารที่ทำออกมาค่ะจะเห็นว่าถ้าใครเคยดูคลิปที่ก้อยทำเรื่องอาหารไตเนี่ยเราบอกว่าคนเป็นไตคือห้ามกินผักผลไม้สีถูกต้องไหมคะมันเป็นข้อห้ามที่แบบว่าเราอาจจะต้องเลี่ยงในบางเคสที่มีโพแทสเซียมสูงเพราะฉะนั้นอาหารคนโรคไตก็เราคุยกับคนไข้แล้วว่าคนโรคไตต้องกินผักสีขาวแต่ถ้าคุณทำกับข้าวออกมาอันนี้พูดในมุมตัวเองเนาะสมมติว่าเราจะคุมอาหารเนี่ยเราแบบกังวลโรคไตมากเลยแล้วเราทำกับข้าวกินเนี่ยเอาเฉพาะตัวเราเองอะค่ะใจเราเนี่ยทำกับข้าวออกมาสีขาวทั้งจานเลยอะเราจะกินไหมมันก็ไม่อยากกินเนาะเห็นมาแล้วแบบอะไรวะมีแบบรสชาติคือรสชาติก็ไม่ได้อร่อยในมุมของคนปกติอะและยังมามีหน้าตาแบบนี้อีกอ่ะมันยิ่งแย่นะคะคนก็จะกินไม่ได้นึกถึงเราที่เป็นคนปกติเนาะแล้วนึกถึงคนไข้อ่ะค่ะคนไข้ที่มีความอยากอาหารน้อยมากอยู่แล้วอ่ะแล้วยิ่งมาเจออาหารรูปร่างหน้าตาที่แบบมีแต่สีขาวอ่ะมีเป็นกับข้าวที่หน้าตาสีเดียวอ่ะค่ะคนไข้ไม่อยากกินนะคะเพราะฉะนั้นเราจะบอกคนไข้ว่ากินเถอะค่ะมันดีต่อสุขภาพนึกถึงตัวเราอะค่ะเรายังไม่อยากกินเลยแล้วเราคิดว่าคนไข้ที่เขาแบบอยากอาหารน้อยอะเขาจะอยากกินไหมดังนั้นเมนูที่ก้อยแนะนำอย่างในคลิปอะค่ะจะเห็นเลยว่าก้อยเอาแครอทมาใช้ทั้งที่เราบอกแล้วว่ามันเป็นผักที่เป็นสีซึ่งเราไม่แนะนำแต่ว่ามันมีความจำเป็นเพราะว่าเราอยากให้อาหารนั้นๆเนี่ยมีสีสันด้วยหรือก้อยเอาผักชีเอาต้นหอมมาใช้ผักชีกับกลุ่มผักชีอะค่ะเป็นกลุ่มที่มีโพแทสเซียมสูงแต่เราใช้แค่แบบ3ใบอย่างเงี้ยคือ3ใบมันจะขึ้นเท่าไหร่เชียวนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาค่ะคุณเอาไปใส่ได้คือใส่เพื่อแต่งหน้าตาให้มันดูน่ากินหรืออย่างในกรณีแบบทำแซนด์วิชแล้วใส่แครอทอะค่ะก็ไม่ได้ใส่น้อยนะแต่วิธีการก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าผักพวกเนี้ยโพแทสเซียมมันสูงดังนั้นวิธีการกำจัดโพแทสเซียมออกบางส่วนก็คือเอาไปต้มคือต้มแล้วเอาน้ำออกอะค่ะเหมือนเราคิดง่ายเหมือนเราแบบล้างซักผ้าเหมือนเราไปแช่ผ้าเราอยากจะให้ผ้าสะอาดใช่ไหมเราก็แค่เอาผ้าไปแช่ในน้ำแล้วเราก็เทน้ำทิ้งเราก็จะได้ผ้าที่สะอาดขึ้นนี่เหมือนกันค่ะเราอยากจะเอาโพแทสเซียมออกเราก็แค่เอาแครอทไปต้มให้โพแทสเซียมมันออกไปบ้างอาจจะหายไปสัก70% เหลือ30ก็ยังดีแล้วเราก็ไม่ได้กินเยอะเรากินแค่แบบให้มีสีเพราะฉะนั้นก็ใส่ลงไปมันก็จะได้แซนด์วิชที่มีสีส้มด้วยมีสีขาวด้วยแล้วก็มีออกเขียวๆด้วยก็หน้าตาก็น่ากินกว่าแซนด์วิชที่เป็นสีขาวล้วนนะคะอันนี้คือรูปที่ก้อยบอกเนาะหรือเมนูอื่นๆก็เหมือนกันค่ะถ้าเรามีการแต่งเติมสีสันลงไปบ้างเนี่ยมันก็จะทำให้คนไข้หรือตัวเราเองที่จะกินนะคะอยากอาหารมากขึ้นถัดมานอกจากรูปคือกลิ่นนะคะกลิ่นเหมือนที่บอกตั้งแต่ต้นคือถ้าอาหารมีกลิ่นที่ดีมีกลิ่นที่แบบคือไม่ใช่ความจืดอะคือพอมันจืดปุ๊บเนี่ย
ดมกลิ่นเนี่ยเราจะรู้เลยว่าอาหารอย่างเงี้ยคือจืดเพราะว่ามันไม่มีกลิ่นอะไรเลยหรือแบบเราอาจจะแบบไม่ได้เติมอะไรเลยที่มันชูกลิ่นขึ้นมานะคะกลิ่นในที่นี้มีผักหลายอย่างในเมืองไทยอย่างขิงที่เมื่อกี้พูดถึงแล้วขิงก็คือให้กลิ่นอยู่แล้วนะคะมีกลิ่นเฉพาะตัวถ้าใครชอบคือชอบเลยถ้าใครไม่ชอบคือไม่ชอบนะคะขึ้นช่ายนะสมมติว่าจะใส่ในแกงจืดใส่แค่เติมสีสันอ่ะแต่ถ้าคนนั้นชอบขึ้นช่ายก็จะชอบเลยถ้าไม่ชอบก็คือไม่ชอบเพราะว่ากลิ่นมันแรงนะคะหรืออาจจะเป็นพวกอย่างในแกงจืดอะค่ะที่ก้อยเคยทำในคลิปเนี่ยก้อยจะใส่ผักรากผักชีเนาะพริกไทยแล้วก็ตัวบางคนก็อาจจะใส่เป็นลูกเม็ดยี่หร่าอะไรทั้งหลายพวกเนี้ยก็คือเป็นเครื่องเทศที่ให้กลิ่นดังนั้นพวกเนี้ยเอามาผสมได้ค่ะหรือแบบจะทำผัดผักหรือผัดอะไรสักอย่างเช่นอาจจะทำเกี๊ยวห่อหรือลูกชิ้นสมมติอยากทำลูกชิ้นเองอยากกินลูกชิ้นแต่ว่ากินลูกชิ้นสำเร็จไม่ได้อยากจะกินลูกชิ้นปกติก็เอาเนื้อหมูเนื้อไก่ไปปั่นแล้วก็ใส่เนี่ยค่ะรากผักชีใส่พริกไทยลงไปแล้วก็บดพวกนี้รวมกันแล้วก็รวมกับหมูเอามาหมักก็ได้กลิ่นที่มากขึ้นนะคะอยู่ในน้ำซุปก็ให้น้ำซุปได้รสชาติมากขึ้นคือใส่หอมใหญ่ไปแล้วไม่พอหอมใหญ่ให้รสหวานเราก็ใส่พวกนี้ค่ะให้มันมีกลิ่นเข้าไปด้วยนะคะมันก็จะได้น้ำซุปเหมือนเราไปต้มน้ำซุปไก่อ่ะแต่อาจจะไม่ได้เป๊ะเหมือนเรากินน้ำซุปไก่หรือน้ำซุปที่โครงหมูทั้งหลายนะคะแต่ว่าดีกว่าที่เราจะเอาน้ำปั่นมาทำซำซุปนะคะเพราะว่าการกินน้ำเปล่าเนี่ยการกินแบบว่าสมมติเป็นอะไรนะที่ก้อยเคยเล่าครั้งก่อนอ่ะจำได้ไหมที่แบบว่าโรงพยาบาลเคยทำเทรนนิ่งคนชุดหนึ่งแล้วก็ให้เอาแกงจืดเฉพาะโรคของโรงพยาบาลมาค่ะแล้วก็ให้คนนั้นอ่ะใช้กรรมวิธีก็คือแค่เอาน้ำเปล่ามาที่เขาอันนี้เขาต้มแล้วด้วยนะคะคือไปต้มกับโครงไก่เรียบร้อยแล้วแต่อาจจะไม่ได้ใส่เยอะคือเป็นน้ำต้มโครงไก่มันก็ไม่ได้มีรสชาติอยู่แล้วไม่ได้ปรุงแล้วใส่ซีอิ๊วขาวไป1ช้อนตามสูตรแล้วก็ใส่ฟักลงไปแล้วก็ใส่เนื้อไก่พอกินจริงๆอะค่ะมันกินไม่ได้คือรสชาติมันกินไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีกลิ่นอะไรเลยอะมันมีแต่กลิ่นน้ำเปล่าอะค่ะกลิ่นของความเป็นน้ำเปล่าอะหอมซีอิ๊วก็ไม่หอมเพราะว่าใส่แค่ช้อนเดียวแต่ว่าถ้วยอะถ้วยหนึ่งไงซีอิ๊วก็ไม่ออกเนื้อไก่ก็ไม่มีกลิ่นอยู่แล้วเจอฟักเข้าไปยิ่งไปกันใหญ่เลยนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ดังนั้นเราต้องเอาทุกอย่างค่ะมารวมกันเนาะรูปรสกลิ่นขาดเสียงขาดสัมผัสนะคะสัมผัสก็รวมอยู่ในอาหารได้นะคะสัมผัสสมมติว่าเราทำอาหารแข็งกระด้างเนื้อออกมากระด้างก็ไม่อร่อยเท่ากับอาหารที่มีรสนุ่มกว่ามีแบบสัมผัสที่นุ่มกว่าก็เหมือนกันก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะส่วนเสียงก็ไปเปิดเพลงฟังเอานะคะให้มันแบบว่าสุนทรีขึ้นก็จะได้กินอาหารได้มากขึ้นอันนี้เป็นเรื่องนึงก็คืออย่างก้อยเคยฟังเรื่องของแบบอาหารชาววังอะค่ะเขาบอกว่าอาหารชาววังเนี่ยไม่ได้มีความต่างจากอาหารปกติเท่าไหร่สมมติว่าพูดในมุมของน้ำพริกกะปิเนี่ยเขาทำเหมือนกันแต่อาจจะมีบางข้อที่แตกต่างก็คืออาหารชาววังต้องมี5สัมผัสรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต้องได้ทั้ง5อย่างนะคะเขาก็รูปมันก็บอกอยู่แล้วเนาะรสก็บอกอยู่แล้วที่เราอธิบายกันกลิ่นนะคะเสียงของเขาคือเขาอยู่ในวังเพราะฉะนั้นมันจะมีการแสดงมโหรสพเนี่ยคือสิ่งที่เราถ้าสมมติว่าเราจะบิ้วสมมติว่าจะกินอาหารร่วมกันในบ้านแล้วอยากจะให้มันแบบสุนทรีมากขึ้นก็เปิดเพลงฟังเอานะคะว่าอาจจะช่วยได้เนาะจ้างเลยค่ะดีค่ะจ้างเลยค่ะก็อันนี้เป็นทริคนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะถ้าเรามีรูปมีรสนะคะมีกลิ่นมีเสียงมีทุกอย่างมารวมกันมันก็จะเป็นความสุขของการรับประทานอาหารแล้วการที่คนไข้ตายอะค่ะสามารถรับประทานอาหารได้มันก็จะทำให้เขามีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างที่เราบอกตั้งแต่ต้นว่าโดยส่วนใหญ่ที่เราสำรวจมาแล้วเนี่ยคนไข้ไตอะค่ะหลายแบบแทบจะ 80% ใช่ไหมคะที่มีภาวะทุพโภชนาการแล้ว
อาจจะต้องเสียชีวิตก่อนเพราะว่าร่างกายเขาไม่พร้อมในการที่จะรักษาต่อนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะดูแลคนไข้จริงๆอะค่ะหรือแบบมีใครเข้ามาปรึกษาแล้วเรื่องของอาหารเนี่ยมันจำเป็นมากค่ะที่จะทำยังไงก็ได้ให้เขากินได้กินได้แล้วต้องกินดีไม่ใช่ว่ากินได้แล้วคือหมายถึงกินอะไรก็ได้นะคะเพราะมันจะแย่กับคนไข้ในอนาคตดังนั้นก็ถ้าเรามีเบสิกตรงเนี้ยเราสามารถเอาไปแนะนำคนไข้เพิ่มเติมได้นะคะตัวผลิตภัณฑ์ที่เราจะมาพูดถึงที่เรารู้กันอยู่แล้วนะคะอย่างในบริษัทเราเนี่ยตัวผลิตภัณฑ์เอเจลเนี่ยจะมี2ตัวที่เกี่ยวข้องกับคนไข้โรคไตนะคะตัวแรกคือตรงตัวเลยคือยูมินะคะยูมิทำหน้าที่ในการซ่อมเซลล์ที่เสื่อมเรามีภาวะไตเสื่อมก็คือเอายูมิเข้าไปดูแลนะคะหรือในบางเคสหรือแทบทุกๆเคสอะค่ะที่มีภาวะไตมาจากเบาหวานก็คือถ้าเราดูแลเบาหวานได้ดีไตฟื้นฟูได้ดีด้วยยูมิเนี่ยมันก็จะทำให้ภาวะของไตอะค่ะฟื้นได้เร็วขึ้นนะคะคือเบาหวานก็ดีไปด้วยไตก็ดีไปด้วยเหมือนกันถ้าสมมติว่าเราคุมเบาหวานไม่ได้ยังไงไตก็แย่นะคะเพราะฉะนั้นตัวยูมิเนี่ยเป็นตัวสำคัญในการคุมเรื่องของภาวะไตเสื่อมของร่างกายนะคะถัดมาขาดไม่ได้เหมือนกันค่ะไม่ใช่ว่าไปไตเสื่อมแล้วจะแนะนำยูมิอย่างเดียวในหลายๆเคสที่ดีขึ้นจะต้องใช้ฮาร์ดร่วมด้วยนะคะเพราะว่าฮาร์ดเนี่ยมีหน้าที่หลักในการดูแลระบบหลอดเลือดกับหัวใจอย่าลืมนะคะว่าไตเนี่ยมันมีหลอดเลือดไปเลี้ยงเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าระบบหลอดเลือดไม่ดีการทำงานของไตก็ไม่ดีเหมือนกันนะคะรวมถึงในหลายๆเคสที่เป็นระยะท้ายท้ายจะเห็นเลยว่าเราต้องให้ฮาร์ดร่วมด้วยเพราะว่าคนไข้ที่เกิดภาวะขับน้ำไม่ได้แล้วบวมมากๆเนี่ยโอกาสเสี่ยงที่เขาจะน้ำท่วมปอดน้ำท่วมปอดคือไม่ได้หมายความว่าน้ำมันไหลไปท่วมปอดนะคะไม่ใช่แบบว่ามันวิ่งตรงเข้าไปอยู่ในปอดไม่ใช่คือร่างกายเนี่ยมันไม่สามารถทำให้มันบวมได้มากกว่านี้แล้วอะคือมันบวมไปหมดทั้งตัวทุกอวัยวะแล้วอะคือบางเคสเนี่ยบวมจนกระทั่งถึงแบบต่อมลูกหมากเนี่ยค่ะคือบวมหมดนะคะแล้วมันไปไหนไม่ได้แล้วมันก็เลยต้องไปคั่งอยู่แบบตามเลือดตามเส้นเลือดเนี่ยค่ะแล้วหัวใจเนี่ยมันมีหลอดเลือดอยู่เยอะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าตัวหัวใจมีน้ำไปคั่งอยู่มากอะค่ะมันก็จะเกิดภาวะที่แบบนอนราบไม่ได้คือนอนแล้วเหมือนแบบเหมือนจมอยู่ในน้ำอะเหมือนร่างกายจมอยู่ในน้ำอะค่ะเพราะฉะนั้นเคสพวกนี้อันตรายมากนะคะคือคนเป็นโรคไตเนี่ยไม่ใช่เสียชีวิตด้วยโรคไตอะมันเสียมาจากโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากภาวะไตที่มันพังไปแล้วอะค่ะดังนั้นถ้าจะให้คนไข้กินจริงๆแนะนำว่าควรให้2ตัวแต่ถ้าเคสยังไม่หนักเลือกได้สมมติว่ามีช้อยสามารถมีงบอยู่แค่ตัวเดียวก็คือเลือกอยู่มีไปก่อนนะคะแต่ถ้ามีช้อยมีงบประมาณสามารถเลือกได้ก็เพิ่มฮาร์ดอีกสักตัวก็จะช่วยให้ระบบการฟื้นฟูเนี่ยทำได้ดีขึ้นนะคะมีใครอยากจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะถ้าเกิดว่าไม่สามารถทำอาหารทานเองได้อะค่ะต้องกินข้าวนอกบ้านตลอดเนี่ยมีวิธีการดูแลก็คือเช่นนะคะสมมติว่าเราคนเนี้ยจำเป็นจะต้องซื้อกับข้าวนอกบ้านตลอดเลยเราอาจจะต้องใช้วิธีเลือกกับข้าวให้มากขึ้นคือไม่ใช่ว่าเดินไปร้านไหนนั่งได้ไม่ใช่คือคุณอาจจะต้องสมมติว่าเดินไปพื้นที่เนี้ยเดิมเนี่ยเคยมี4ร้านสมมติร้านนึงเป็นก๋วยเตี๋ยวอีกร้านนึงเป็นอาหารตามสั่งอีกร้านนึงเป็นข้าวราดแกงอีกร้านนึงเป็นส้มตำอ่ะ4ร้านเมื่อก่อนอาจจะแบบเดินเข้าไปแล้วอ่ะสมมติมีข้าวมันไก่ร้านนึงอ่ะเข้าไปปุ๊บโหรีบวันนี้รีบข้าวมันไก่จบข้าวมันไก่มันก็มีแค่มีน้ำจิ้มเนาะคือถ้าเขาสามารถทำได้โดยการไม่กินน้ำจิ้มโอเคเลยค่ะกินได้ข้าวมันไก่คุณก็กินไปไม่มีปัญหาถูกไหมเพราะว่าไม่เค็มเพราะว่าที่มันเค็มมันคือน้ำจิ้มถ้าเขาไม่กินน้ำจิ้มคือจบเขาไม่กินซุปในไก่คือจบแค่นั้นจบแล้วอ่ะวันนี้ผ่านไปแล้วหนึ่งมื้อสมมติไม่กินข้าวมันไก่วันนี้แบบมีเวลาคุณอาจจะเลือกร้านอาหารตามสั่ง
แล้วก็สั่งเมนูเช่นเรารู้อยู่แล้วอาหารอะไรที่รสชาติเข้มข้นอย่างผัดกะเพราคือมันไม่มีผัดกะเพราร้านไหนใส่จืดนะคะนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกเช่นอาจจะเออพี่คะงั้นขอเป็นสุกี้น้ำสุกี้น้ำหรือสุกี้แห้งก็ได้อะถ้าสุกี้แห้งอาจจะกลัวเรื่องน้ำมันสุกี้น้ำสิกินสุกี้น้ำแต่ไม่สดน้ำไงคุณก็ไม่ต้องสดน้ำไม่ต้องใส่น้ำจิ้มอาจจะใส่แค่พอให้แบบมีความเป็นสุกี้อ่ะเออแต่ไม่ได้ใส่เยอะไม่ได้แบบใส่ทั้งถ้วยที่เขาให้มาเงี้ยค่ะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่สุกี้น้ำเนี่ยเขาจะไม่ใส่น้ำจิ้มมาให้แต่ถ้าเป็นสุกี้แห้งคือเขาผัดมาแล้วถูกไหมคะเราเลี่ยงไม่ได้แล้วมีน้ำมันด้วยแต่ถ้าเราเป็นสุกี้น้ำเนี่ยเราสามารถที่จะตักเฉพาะเนื้อมากินได้นึกออกไหมคือกินเส้นกินผักแล้วผักในสุกี้เนี่ยเราอาจจะบอกเขาว่าไม่ใส่ผักบุ้งนะคะขอเป็นสุกี้ที่ไม่เอาผักบุ้งก็ได้ก็เออก็กินได้แต่ผักกาดขาวก็จบนะคะผ่านไปอีกหนึ่งมื้ออ่ะสมมติว่าวันนั้นรีบไม่มีข้าวมันไก่อาหารตามสั่งกินไม่ได้อยู่แล้วรีบก็กินข้าวแกงอ่ะสมมติเข้าไปในร้านข้าวแกงแล้วมีเมนูให้เลือกเป็นผัดผักผัดพริกผัดพริกแกงพวกเนี้ยมันเค็มอยู่แล้วคือมันเป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วว่ารสชาติอ่ะมันประมาณนี้นะคะเราก็อาจจะต้องเลือกเป็นแกงจืดแต่เป็นแกงจืดที่เราไม่ซดน้ำไงเป็นแกงจืดหรือเป็นแบบไก่กระเทียมถ้าแบบเป็นปลาทอดแต่เป็นปลาทอดที่ไม่ใช่ปลาที่ไปแดดเดียวก่อนนะคะคือไม่ใช่ปลาทูเค็มไปทอดหรืออาจจะต้องเป็นปลาทูสดอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเค็มน้อยลงก็กินได้คือเราไม่ได้กลัวเรื่องน้ำมันนี่เพราะฉะนั้นคั่วกิ้งอันนี้มันก็มีความเค็มอยู่แล้วอะค่ะด้วยตัวพริกแกงคืออย่างแกงส้มพริกแกงผัดเผ็ดอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะต้องไปศึกษาแต่ว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเบสอาหารไทยอะค่ะมันมีความมีการปรุงเกลือเนี่ยพูดง่ายๆก็คือใส่เกลืออยู่ในน้ำพริกเพราะฉะนั้นการที่เราเป็นกับข้าวที่เป็นน้ำพริกเนี่ยหมายถึงว่ามีพริกแกงผสมเนี่ยยังไงต้องเค็มแน่นอนแล้วมันไม่รวมเครื่องปรุงที่คนทำเขาใส่เพิ่มอีกนะคะคือสมมติว่าตัวน้ำพริกพริกแกงเนี่ยเป็นพริกแกงเผ็ดสมมติเอาไปผัดเผ็ดเนี้ยเขาก็ต้องใส่น้ำปลาเพิ่มใส่เครื่องปรุงอื่นเพิ่มอยู่แล้วดังนั้นก็เกินแน่นอนก็เลี่ยงพวกนี้นะคะมันไม่ได้ยากเกินความสามารถถ้าเราแบบตั้งใจว่าเราจะคุมอาหารคือคุณไม่ต้องอ้างว่าอุ๊ยพี่ไม่ได้ทำกับข้าวเองคือใช่ค่ะหนูเข้าใจพี่ค่ะว่าพี่ไม่ได้ทำกับข้าวเองแต่ว่าถ้าพี่เลือกให้มากขึ้นคือเสียเวลากับตัวเองมากขึ้นเนี่ยพี่จะสามารถคุมอาหารได้อาจจะไม่เป๊ะเท่าคนที่ทำกับข้าวเองแต่ดีกว่าที่คุณจะเดินเข้าไปแล้วคุณเลือกทุกอย่างอะไรก็ได้คือแบบเดินไปแล้วโอ๊ยวันนี้อยากกินนี้ก็กินอันนี้มันไม่ได้ไงค่ะถ้าคุณเป็นโรคไตคุณก็ต้องเลือกเอาก็คือพูดให้เขาเห็นนะคะว่ามันสำคัญในขณะที่คุณไม่จำเป็นต้องไปทำของเขาเองก็ได้ไม่ต้องเปลี่ยนขนาดนั้นเพราะว่าบางคนไม่ทำไม่ได้แต่ถ้าเขาเปลี่ยนได้โดยการจะทำกับข้าวเองได้อันนี้ก็แนะนำเพราะมันง่ายกว่าคือถ้าเราทำกับข้าวเองเราเลือกได้หมดเลยอะจะใส่เครื่องปรุงแบบไหนคือบางคนอย่างเช่นบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมก้อยไม่สอนเรื่องเครื่องปรุงที่เป็นแบบโลโซเดียมคือโลโซเดียมอะค่ะใช่แต่มันก็จะไฮโพแทสเซียมเพราะว่าถ้ามันจะเอารสเค็มเนี่ยมันมี2ตัวเท่านั้นคือไม่โซเดียมก็ต้องเป็นโพแทสเซียมซึ่งคนไข้ไตอ่ะมันไม่ได้ทั้งคู่ไงถ้าคุณเป็นคนไข้ความดันยังไม่ทันเป็นไตคุณกินได้ไอ้โลโซเดียมคุณกินได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีไตเข้ามาเกี่ยวคุณก็ไม่ได้ทั้งนั้นแหละคุณจะโลโซเดียมยังไงก็ไม่ได้เพราะว่าคุณก็จะหายโพแทสเซียมแล้วก็มานั่งคุมโพแทสเซียมกันอีกอะค่ะดังนั้นเบสง่ายๆก็คือปรุงให้น้อยที่สุดนั่นแหละจบนะคะก็จะเหมือนกับว่าบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยแล้วทำไมในตลาดมีแบบทั้งซอสหอยนางรมมีทั้งแบบซีอิ๊วขาวมีทั้งซอสพริกคือก้อยเคยเห็นหมดอะนะคะที่มันเป็นแบรนด์ที่เขาทำมาเพื่อสุขภาพเนี่ยไออย่างเงี้ยในคนที่แบบคุมอาหารอะเหมือนแบบจะลดน้ำหนักอะค่ะเขาจะกินพวกนี้กันเพราะว่า
พอโซเดียมต่ำเขาก็จะไม่บวมพอไม่บวมน้ำหนักก็จะน้อยใช้ได้แต่คนเป็นไตใช้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าแบบว่าอุ๊ยรักไก่เนาะรักไก่แบบว่าเดินไปซื้ออ๋อนี่ไงนี่ไงบอกว่าแบบโพแทสเอโลโซเดียมเนาะโซเดียมสูงกินไม่ได้งั้นเอานี้ละกันแต่จริงๆแล้วไม่ได้มีใครอยากถามอะไรไหมถามเลยคนเป็นไตเนี่ยเขาก็เบื่อน้ำเปล่าอย่างเงี้ยเขาอยากกินเช่นน้ำขิงทำเองนะคือไม่ใส่น้ำตาลหรือว่าเก๊กฮวยเอาไปต้มแต่ไม่ใส่น้ำตาลอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นกรณีต้มเองแล้วปริมาณการต้มอะค่ะหมายถึงว่าต้มแค่เอารสชาติเอากลิ่นเบาๆได้แต่ถ้าต้มแบบใส่เข้มข้นนึกออกไหมเหมือนแบบว่าไม่ได้นับน้ำตาลนะคะนับเฉพาะดอกเก๊กฮวยสมมติว่าใส่ดอกเก๊กฮวยเป็นกิโลอะแล้วต้มเพื่อให้มันเข้มข้นอะอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าคุณดื่มทุกวันคุณอย่าลืมว่าคุณดื่มทุกวันนะแล้วถ้าในเก๊กฮวยอะมีแร่ธาตุตัวไหนอะคุณกินอย่างนั้นทุกวันเลยนะแต่ถ้าสมมติเป็นกรณีต้มเพื่อเอากลิ่นเช่นใบเตยสมมติว่าอยากกินกลิ่นใบเตยใช่ไหมคะให้มันแบบไม่ใช่น้ำเปล่าซะทีเดียวเป็นกลิ่นใบเตยเราก็ใส่แค่ให้มันพอมีกลิ่นให้มันไม่ใช่น้ำเปล่าอ่ะเอาแบบเขาเรียกอะไรนะจะลงจิตใจเหรอเหมือนจะลงจิตใจอ่ะเหมือนหลอกตัวเองอ่ะว่าโอ้ยฉันไม่ได้กินน้ำเปล่าแล้วฉันกินเป็นน้ำหวานแบบว่าน้ำกลิ่นผลไม้กลิ่นธรรมชาติเนี้ยได้ค่ะแต่ว่าต้องอยู่ที่ปริมาณวัตถุดิบที่เราใส่แล้วก็ปริมาณการกินด้วยสมมติว่าถ้ากินในประมาณเยอะเช่นทดแทนน้ำเปล่าหมดเลยก็ไม่ได้อยากแนะนำขนาดนั้นก็คือยังอยากให้มันเป็นน้ำเปล่าอยู่บ้างเพื่อที่แบบอย่างน้อยคือเราจะได้ไม่ได้แร่ธาตุตรงนั้นเยอะเกินไปอะค่ะแต่ถ้าเราไม่ได้ใส่เยอะก็โอเคอนุโลมได้ถ้าเป็นการแบบว่าทำเองส่วนมากผู้ป่วยไตจะมีปัญหาเรื่องของปลูกแล้วผักผลไม้มันก็ทานได้ค่อนข้างยากจะมีบวบได้อยู่ค่ะบวบเป็นผักที่มีใยอาหารนะมีใยอาหารแต่หน้าตามันเหมือนแบบไม่มีใยอ่ะแต่จริงๆมันมีใยอาหารอยู่ก็บวบก็กินได้ค่ะหรืออย่างผักกาดขาวอะไรพวกนี้คือมันเป็นผักที่มีใยอาหารแหละแต่อาจจะไม่ได้เยอะเท่าผักหลายๆอย่างเช่นคะน้าเรารู้อยู่แล้วอันนั้นคือใยอาหารเยอะถูกไหมแต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยอย่างเงี้ยแบบเน้นกินผักแต่เป็นผักที่ไม่ใช่ฟักเงี้ยคือฟักอันนี้ไม่มีใยอาหารอยู่แล้วแต่กินได้นี่หรอไหมคะกินได้ไม่มีใยอาหารมันก็จะทำให้ใยอาหารน้อยพอใยอาหารน้อยการดูดการที่แบบร่างกายจะดึงไปขับถ่ายก็ยากหน่อยหรือผลไม้ก็เลือกเป็นที่มันมีใยอาหารบ้างไม่ใช่กินแต่แตงโมก็กินเป็นแอปเปิ้ลเป็นชมพู่เงี้ยค่ะอย่างถ้าคนแก่มากๆแบบฟันไม่มีแล้วเงี้ยคือเขาเอาไปปั่นทำเป็นเหมือนน้ำปั่นกินทุกวันมันก็ต้องไปคุมน้ำอีกใช่ไหมต้องคุมปริมาณน้ำตาลในผลไม้ด้วยนะคะใช่ใช่ใช่เหมือนอย่างเช่นว่าถ้าเรากินแอปเปิ้ลเราอาจจะกินวันหนึ่งคนไข้คนนี้อาจจะกินได้วันหนึ่ง2ผลเต็มที่แต่พอปั่นปุ๊บมัน5อยู่แล้วอะอย่างต่ำมันต้องแบบ2ถึง3หรือแบบดีไม่ดีถ้าลูกเล็กๆก็5ลูกแล้ว5ลูกมันก็คือเกินสำหรับ1วันเนี่ยค่ะหรือแบบว่าอาจจะแบบใช้นิดนึงก็คืออาจจะกินเป็นนมเปรี้ยวอ่ะแต่แบบปริมาณไม่เยอะอะค่ะใช้เป็นยาคูอ่ะแบบผมว่าปริมาณสักแบบ1ใน4ขวดคือเราไม่ต้องกลัวฟอสฟอรัสไม่ต้องกลัวโพแทสเซียมกันขนาดนั้นนะคะคือมันไม่ได้หมายความว่าห้ามแล้วหมายถึงห้ามแตะเลยไม่ใช่คือกินได้แต่อาจจะต้องระวังเพราะฉะนั้นถ้าเรากลัวเรื่องนมต้องไหมคะเรากลัวเรื่องนมแต่คนไข้คนนี้ไม่ไหวจริงๆคือถ่ายไม่ได้เลยการกินนมเปรี้ยวอะค่ะบางทีมันช่วยแต่เราก็ต้องรู้ลิมิตว่าไม่ใช่ว่าอ๋อกินได้หมายความว่ากินวันเลยยกขวดสองแบบทุกวันละขวดอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แต่ว่าคุณอาจจะเริ่มจากกินสัก1ใน4แต่ว่ากินบ่อยหน่อยให้มันเริ่มรู้สึกว่าการขับถ่ายเริ่มโอเคขึ้นแล้วก็ค่อยลดความถี่ลงแล้วก็กินใยอาหารให้เยอะคือด้วยเรื่องของการจำกัดน้ำอะค่ะมันเลยทำให้คนไข้ไตเนี่ยท้องผูกขับถ่ายยากแล้วเราจะไปแนะนำให้เขาดื่มน้ำมันก็ยากคือมันไม่ได้อยู่แล้วนะคะก็พยายามเนี่ยลองปรับเรื่องของผักที่กินในแต่ละมื้อให้มันเป็นแบบใยอาหารเยอะหน่อย
ป็นชนิดที่มีใยอาหารไม่ใช่พวกผักน้ำน้ำซัดแบบเยอะคือพวกผักมันถ้าผักมีน้ำเนี่ยมันกินได้ถูกต้องไหมคะโพแทสเซียมมันไม่มีปัญหาแต่มันก็จะมีปัญหาเรื่องใยอาหารน้อยผลไม้ก็เหมือนกันก็เลือกที่เป็นผลไม้ที่มีใยอาหารเยอะขึ้นอาจจะถ้าสมมติเคี้ยวไม่ได้อาจจะเป็นใช้แบบวิธีเนี่ยถ้าไปปั่นก็คือดูปริมาณด้วยอย่างเช่นปั่นมาอาจจะไม่ได้กินหมดคนเดียวอ่ะอาจจะต้องแบ่งไม่ใช่กินทีเดียวหมด5ลูกก็ไม่ได้นะคะก็แบ่งครึ่งเอาถัดมาก็คือถ้าไม่ได้จริงก็คืออาจจะให้ยาคูคือแนะนำเป็นพวกยาคูไปเลยอย่างเงี้ยค่ะมันจะแบบจุลินทรีย์มันดีกว่าก็ให้เป็นยาคูคือจุลินทรีย์ของยาคูเนี่ยมันจะเป็นแบบจุลินทรีย์แบบเหมือนสดอะเหมือนสดใหม่กว่าเพราะว่ามันเป็นแบบเหมือนนมทำสดๆอย่างเงี้ยค่ะที่เขาขายไม่ใช่แบบแช่อยู่ในตู้มาหลายวันคือแช่อยู่ในตู้หลายวันพวกจุลินทรีย์พวกนี้มันตายหมดแล้วอะเออแต่ถ้าเป็นแบบยาคูเนี่ยเขาโอเคอยู่แล้วก็กินสักส่วนนึงแต่ว่ากินแบบสักระยะเอาแค่พอให้เริ่มรู้สึกว่าเขาโอเคขึ้นก็ค่อยลดจำนวนเอานะคะก็ระวังเรื่องน้ำตาลน้ำโซดาเหรอคะโซดาก็มันมีแก๊สเนาะอาจจะระวังต้องระวังเรื่องแบบปวดท้องเรื่องอะไรเงี้ยหรือแบบคนไข้โดยส่วนใหญ่ที่เป็นไตอะค่ะมันก็ผะอืดผะอมอยู่แล้วอะก็ต้องลองดูว่าเป็นเคส by เคสแต่ว่าถามว่ามีประโยชน์เท่าน้ำเปล่าไหมก็ไม่อาจจะกินแต่ในปริมาณน้อยอะคือกินเพื่อจะลงใจเออกินเพื่อแบบทุกวันเออคือกินเหมือนแบบว่าเฮ้ยวันนี้ได้กินแล้วนะสบายใจจังเออได้นะคะแต่ไม่ใช่ว่าแบบว่าพอบอกว่าได้ก็คือได้หมายถึงว่าได้ทุกวันคืออันเนี้ยมันเป็นเคสแต่ละคนนะมันบอกไม่ได้คือบางคนเนี่ยเป็นคนที่ถ้าบอกว่ากินได้บ้างเขาจะคิดอยู่ในหัวเลยว่ากินได้กินได้คือกินได้ไงแล้วก็กินแบบกระหน่ำอ่ะเออแต่บางคนเนี่ยบอกเลยว่าถ้าคุณน่ะอยากให้ผมจำกัดอ่ะคุณต้องบอกเลยว่าห้ามคนไข้จะบอกกับก้อยอย่างนี้เลยเวลาก้อยคุยอะค่ะคือในความรู้สึกก้อยจะรู้สึกว่าคุณได้กินบ้างอ่ะคุณจะได้มีความสุขแต่คนไข้บางคนใช้ไม่ได้คนไข้บางคนเขาจะแบบผมไม่ต้องการแบบนั้นผมไม่มีครึ่งๆกลางๆผมมีแค่ได้กับไม่ได้ถ้าคุณบอกไม่ได้ผมจะเลิกกินทันทีเออคือมันมีหลายเคสเพราะฉะนั้นเราต้องคุยว่าคนที่เราคุยอยู่คนนี้เป็นคนแบบไหนถ้าเขาเป็นคนสุดโต่งไปเลยค่ะเราก็สุดโต่งไปกับเขาบอกเขาเลยให้เขาแบบชี้ไปเลยว่าคุณต้องทำแบบนี้ทำแบบนี้ทำแบบนี้เขาจะโอเคมากแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าคนนั้นเป็นคนสุดโต่งแต่คุณบอกว่าเอาตรงนี้ดีไหมคะขยับมานิดนึงก็ได้นะคะเขาจะไม่โอเคอ่ะเขาจะแบบกลายเป็นว่าอ๋อหมายถึงว่ากินได้ไงกินได้ก็คือกินได้อะไม่มีปริมาณอะกินเท่าไหร่ก็ได้เออก็ต้องดูเป็นเคสๆไปนะคะมันมีคนหลายแบบน้ำผึ้งมาสมมะนาวอะลูกค้ากินเพื่อระบายแค่นั้นน้ำผึ้งมาสมมะนาวคือมะนาวเนี่ยพอมันมีฤทธิ์เป็นกรดอะค่ะมันจะช่วยเรื่องการขับถ่ายได้เหมือนกันคือรสเปรี้ยวอะรสเปรี้ยวจะช่วยเรื่องการขับถ่ายได้เหมือนกันคือบางคนเนี่ยสามารถเขาเรียกอะไรนะท้องเดินถ่ายเหลวได้จากการกินอาหารเปรี้ยวก็มีเออหรือแบบน้ำมะขามเงี้ยค่ะน้ำมะขามเปียกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคือถ้าเขาบอกว่าเขาต้องกินกับน้ำผึ้งก็ต้องดูว่าน้ำผึ้งเยอะขนาดไหนหรือแบบกินไปแล้วคุณอาจจะไม่ได้ประโยชน์จากน้ำผึ้งนะคุณได้แค่น้ำตาลแต่คุณไม่ได้วิตามินที่คุณอยากได้อะสมมุติว่าถ้าคุณกินน้ำผึ้งเพียวๆแบบไม่ใส่ผสมน้ำอุ่นคุณอาจจะได้วิตามินปริมาณนี้แต่พอคุณผสมน้ำอุ่นปุ๊บมันอาจจะสูญหายไปเหมือนกันก็ต้องคุยกับเขาให้เข้าใจว่าไม่ใช่ว่าจะเหมือนคุณกินสดแต่ถ้าสมมติว่าเขาจะกินเป็นเอาอร่อยก็ดูว่ามีน้ำตาลในเลือดไหมถ้าไม่มีน้ำตาลในเลือดก็โอเคค่ะแต่น้ำผึ้งไม่ใช่ข้อห้ามของคนไม่ใช่ข้อห้ามแต่เราดูต้องดูเรื่องน้ำตาลในเลือดเพราะว่าคนไข้ส่วนใหญ่มักจะเป็นเบาหวานด้วยนะคะก็ถ้าไม่มีน้ำตาลในเลือดก็ไม่มีปัญหาก็กินได้อยู่แต่แค่ว่าอาจจะไม่ได้วิตามินตามที่เราอยากได้แล้วเมนูแซนด์วิชที่น้องก้อยทำที่คนเป็นไตกินได้ทุกวันไหมคะหรือว่าต้องกินได้
ได้ทุกวันไหมก็คือพอมันเป็นขนมปังอะค่ะเหมือนที่เราบอกตั้งแต่ต้นคือพอเป็นขนมปังมันมียีสต์พอมันมียีสต์เนี่ยมันก็เสี่ยงที่โซเดียมอาจจะเกินเพราะว่า1แผ่นเมื่อกี้ที่เราเห็นใช่ไหมคะ1แผ่นคือประมาณ120ถึง140มิลลิกรัมแสดงว่าถ้าเขากินแซนด์วิชเนี่ยเขาใช้2แผ่นเนาะเขาใช้2แผ่นก็หายไป250ตีง่ายๆเนาะ250เนี่ยถ้าเขาต้องกินวันนึง 2,000 มิลลิกรัมแสดงว่าส่วนที่เหลือค่ะเขาก็ต้องไปลบหักลบออกจากเครื่องปรุงตัวอื่นๆด้วยก็ต้องคุยกับเขาว่าคุณกินได้แต่ว่าคุณต้องดูปริมาณด้วยว่าถ้าคุณกินแซนด์วิชเมื่อไหร่หมายความว่าคุณจะต้องหักซีอิ๊วไปช้อนหนึ่งไอ้ครึ่งช้อนเขาก็จะเริ่มคิดแล้วว่าเออหรือเราจะไปแลกเป็นซีอิ๊วดีเพื่อที่ให้ผัดผักของเราอร่อยขึ้นอีกครึ่งช้อนอย่างเงี้ยค่ะเออแต่ว่าสลับสับเปลี่ยนได้อาจจะแบบวันอาทิตย์นึงกินขนมปังสัก3วันอะไรเงี้ยมันคือการเออเหมือนแบบบางคนก็แบบเอ้ยไม่รู้จะกินอะไรไม่รู้จะบอกคนไข้ยังไงว่าให้คนไข้กินอะไรคือจะให้กินข้าวต้มทุกเช้ามันก็ไม่ได้อะค่ะคนเรามันก็ต้องเบื่อแต่ว่าจะให้กินแซนด์วิชทุกเช้าก็ไม่ได้เหมือนกันเออมันก็ต้องมีเมนูที่แบบสลับให้เขาได้บ้างให้เขาแบบไม่เบื่อก็เปลี่ยนปลาเค็มบ้างปลาเค็มก็นับไปเดือนนึงโควต้า1เดือนโควต้า1เดือนนี่คือไม่ต้องกินอะไรแล้วเครื่องปรุงก็ไม่ได้ชีเดมีอะไรอยากถามเพิ่มเติมไหมคะเออถามเรื่องปลาหนึ่งมันมีแต่พวกปลาแซลมอนหรือปลาทูปลาที่มันจะเยอะปลาที่แนะนำปลาอะไรไปกินได้หรือไม่ได้บ้างแยกประมาณแยกยังไงคือปลาค่ะจริงๆถ้าเราคุยกับคนไข้เอาแบบไม่ได้คือถ้าคนไข้แบบว่าทั่วไปจริงๆนะก็ไม่แยกนะคะคือกินได้แต่แค่ไม่ใช่ปลาที่ไปผ่านแปรรูปมาคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเป็นปลาสดได้ทุกปลานับเป็นลำดับโปรตีนนับเป็นจำนวนโปรตีนเท่ากันคือถ้าเมื่อไหร่คุณกินปลา2ช้อนโต๊ะแสดงว่าคุณกินโปรตีน7กรัมเหมือนกันหมดไม่ว่าจะปลาทูปลาแซลมอนปลานิลปลาทับทิมนับเหมือนกันคือจะนับเหมือนกันคือเราไม่ได้ต้องแบบอุ้ยไปแบบว่าอุ้ยปลานี้ฟอสฟอรัสสูงกว่าเพราะฉะนั้นไปกินปลานี้ดีกว่าคือลำพังให้กินปลาก็ยากมากแล้วอ่ะเพราะว่าคือหนึ่งคือปลาเนี่ยราคามันสูงคือมันไม่ใช่ทุกคนจะกินได้อ่ะค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามแนะนำเมนูที่เขากินได้ในราคาคนใครๆก็จับได้อ่ะคือจะบอกว่าอุ้ยปลาแซลมอนโอเมก้าสูงแนะนำกินปลาแซลมอนนะคะคือคุยกับชาวบ้านน่ะชาวบ้านที่แบบเขาแบบหาเงินเดือนไม่ได้เยอะจะแนะนำให้เขากินแซลมอนตามที่เราคิดว่ามันดีเนี่ยไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เอาหลักๆ ก็คือให้เขากินปลาแต่จะเป็นปลาอะไรก็ได้แต่ในปริมาณเนี่ยเท่ากันนะคะก็จะใช้ได้มีอะไรอยากถามเพิ่มเติมไหมคะไม่มีงั้นก็อยากจะฝากนะคะว่าคือทุกท่านเนี่ยมีคนไข้เคสไตแน่นอนก็มั่นใจต่อให้คุณจะแบบเป็นสายไหนก็ตามไม่ใช่สายไตโดยตรงแต่ว่าต้องมีหนึ่งในนั้นจะต้องมีคนไข้โรคไตมาปรึกษาคุณแน่นอนนะคะเพราะว่าอย่างที่เราบอกกันอยู่แล้วว่าคนเป็นไตในเมืองไทยรวมถึงในโลกเนี่ยมันเยอะมากนะคะคิดดูว่าถ้าสมมติว่าที่เราบอกกันว่ามีคนไทยเนี่ยเป็นโรคไตถึงแบบกี่ล้านคน17% ใช่ไหมจะแล้วสมมติว่า 1% น่ะเป็นคนเป็นแบบลูกค้าเราอ่ะมันมีตลาดอีกเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องมาเรียนรู้หรือแบบมาทำความเข้าใจเรื่องของอาหารให้มากขึ้นเพื่อที่จะได้แบบแนะนำเขาได้ถูกต้องอ่ะคือผลิตภัณฑ์เราดีจริงค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราถ้าเราแนะนำรู้แค่ผลิตภัณฑ์ตัวเองอะแต่ไม่สามารถแนะนำเขาได้อะค่ะว่าเราจะทำยังไงให้เขาดีขึ้นได้ด้วยเนี่ยโดยที่แบบไม่ใช่เพิ่งแค่ผลิตภัณฑ์ของเราเองอะมันจะทำให้ทุกอย่างแบบทวีความดีฟื้นได้เร็วขึ้นเหมือนแบบอย่างหลายๆเคสที่เรามาแชร์กันเคสพี่ป้อมเองหรือแบบ
เคสที่ก้อยดูแลเองหรือเคสพี่เอ๋เคสพี่จอยลินหรือพี่โจอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันต้องมาจากทั้งการให้สารอาหารที่ดีรวมถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีนะคะก็อยากจะแนะนำว่าให้ลองหันมาดูกันว่าถ้ามีข้อสงสัยหรือแบบอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการคุมอาหารเรื่องของไตเนี่ยมันเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องเริ่มเรียนรู้นะคะเพราะว่าจะได้แนะนำเขาได้ถูกต้องไม่ใช่แบบว่าเออเดี๋ยวไปถามอัพไลน์ก่อนนะคะเนาะเพราะฉะนั้นก็ลองดูค่ะลองศึกษาดูไม่ได้ยากมากนะคะก็ศึกษากันได้โอเคขอบคุณนะคะ